รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย DBMP Double Max Plusสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ DBMP Variety ดิฉันตั้งวรรณกรรมสง่าค่ะและดิฉัน MC ชูครีมค่ะแล้วก็สวัสดีคุณอากังคุณอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่วันพุธวันพุธอาสมองออกไปทีบอกแล้วว่าอย่าทำงานเยอะพี่แต้วก่อนอื่นนะคะต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่กำลังชมผ่าน Facebook Live นะคะของ DBMP Variety นะคะแล้วก็ชมย้อนหลังนะคะผ่าน DBMP Variety ของ YouTube Channel ของเราด้วยเนาะใช่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมก็กำลังรับชมการถ่ายทอดสดที่ช่อง PSI 73แล้วก็117นั่นเองค่ะแล้วใครที่กำลังชมผ่าน Facebook Live นะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเรา2 3คนได้เลย3คนได้เลยแต่ที่สำคัญนะคะใครที่บอกว่าคอมเมนต์ผ่าน Facebook เดี๋ยวน้องชูพี่แต้วนะคะจะดูในไลฟ์เลยนะคะดูในโทรศัพท์เลยว่าใครมาคอมเมนต์ยังไงบ้างเพราะว่าสัปดาห์นี้เรามีหัวข้อคุณอาค่ะเรามีหัวข้อค่ะเกี่ยวกับเรื่องแบบเรื่องเซ็กนี่แหละคือน้องชูเนี่ยก็แอบงงเหมือนกันนะคะคุณอาว่ากลิ่นเนี่ยกลิ่นนะคะอันไม่พึงประสงค์หรือกลิ่นต่างๆเนี่ยมีอารมณ์ต่อเพศสัมพันธ์ไหมอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการมีเอฟเฟกต์ระหว่างที่เราจะมีเพศสัมพันธ์มากกว่า ใช่ไหมคะคุณอามันก็แล้วแต่บุคคลค่ะใช่ไหมล่ะบางคนก็อาจจะรังเกียจแต่บางคนเห็นไหมนกขโมยเกงในไปดมทำไมล่ะ แต่มันไม่เหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นคนธรรมดาเนี่ยถ้าเราวัดไม่ได้ว่าแต่ละบุคคลเนี่ยมันจะชื่นชอบอะไร มันสำคัญอยู่ที่ตรงนั้นก็คือว่าต้องดูก่อนว่ามีผลต่อการแบบว่ามีเพศสัมพันธ์หรือว่ามีเซ็กส์หรือเปล่าใช่ไหมคะจริงๆมันก็มีผลนะเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างนี้กลิ่นมันไม่ได้มีกลิ่นเดียวในโลกนะคะอยากฟังเรื่องเล่าแล้วอยากฟังเรื่องเล่าแล้วมันก็เราก็พูดได้หลายอย่างนะว่าอาจจะมีกลิ่นที่หอมกลิ่นเฉพาะตัวหรือว่ากลิ่นที่อาจจะเกิดจากการหมักหมมการไม่ทำความสะอาดอะไรแบบหลายอย่างใช่ไหมคะหรือบางคนล่ะก็มีกลิ่นปรุงแต่งยังไงคะก็คือใส่พริกใส่เกลือใส่กระเทียมแซ่บเลยคราวนี้แซ่บมาละชามนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนมากแล้วของผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะอะไรเพราะผู้หญิงเนี่ยเวลาฉี่ปุ๊บเขาจะล้างจะล้างจะเช็ดแต่ของผู้ชายเนี่ยตั้งแต่เช้ายันเย็นยันมืดเลยหักมุมฉี่ขนาดบางคนเนี่ยมือยังไม่ล้างเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะเก็บเอาไว้มันจะเก็บเอาไว้เป็นทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นแต่ว่าหนูมีเรื่องเล่าพี่แต้วพูดถึงเรื่องกินแล้วอ่ะคืออ่ะจะมองแฟนเก่าได้ไหมเนี่ยคือหนูเคยคบกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งนางเป็นคนที่แบบอาจจะแบบตัวท้วมหน่อยอะไรเงี้ยอวบหน่อยแต่เขาไม่แบบมีกลิ่นที่ดีมากเพราะว่านางชอบฉีดน้ำหอมก่อนที่คุณอาหาก่อนที่จะแบบอุ๊ยเมคเลิฟเนาะหรือว่ามีอะไรกันนั่นแหละเขาก็จะฉีดก่อน1ฟืด2ฟืดอะไรอย่างเงี้ยคนนี้แหละเขาเรียกว่าแล้วมันฟินมากนะแล้วมันฟินมากและแอบมีเทียนด้วยนะพี่แต้วสร้างแบบบรรยากาศอะไรแบบนี้รสนิยมอีกแหละนะคะต้องบอกว่าอย่างนี้อย่างที่คุณอาบอกใช่ไหมเรื่องกลิ่นบางคนอาจจะมีกลิ่นปรุงแต่งกลิ่นหอมเฉพาะตัวอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะชอบเพราะว่าบางคนอาบน้ำแล้วแหละแล้วเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวแต่บางคนเนี่ยอาจจะเกิดจากกลิ่นที่ไม่สะอาดเหมือนผู้ชายอย่างที่คุณอาบอกว่าระหว่างวันเขาไม่ได้ล้างอะไรอะไรอย่างเงี้ยบางคนคลิปแล้วหรือว่าบางคนยังไม่ได้คลิปยิ่งคนที่ไม่ได้คลิปเนี่ยโอ้โหที่จะเคยเจอปะถอดเสื้อมาอึ๊บไปอาบน้ำ ไปอาบน้ำเลยอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันผู้หญิงจริงๆคุณอาก็มีนะคะถามว่าสะอาดกว่าเขาเช็ดทำความสะอาดกว่าแต่ว่าด้วยความที่ผู้หญิงเนี่ยเขาจะเป็นมุมที่อับกว่าผู้ชายก็จะมีกลิ่นเหมือนกันนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุจากการบางทีเนาะคุณอาไม่ได้มีน้ำล้างอ่ะเขาอาจจะเช็ดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีอาจจะเกี่ยวกับระบบภายในเหมือนกันก็อาจจะเกิดกลิ่นได้ของผู้หญิงส่วนมากแล้วจะเป็นระบบภายในค่ะเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถ้าเวลาเกิดมีอารมณ์มีความรู้สึกเล็กๆน้อยๆหรือว่าชื่นชอบชื่นชมอะไรเล็กๆน้อยๆมันก็จะหลั่งสารชนิดหนึ่งออกมาอยู่ภายในทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ย
ถ้าในช่วงระหว่างนั้นยังไม่ได้ฉี่มันก็จะไม่ชะล้างออกมามันก็จะตกเยอะมันอยู่ที่จังหวะแต่ว่าจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะควรที่จะรักษาความสะอาดจากภายในเลยอ่ะสู่ภายนอกเลยอ่ะมันถ้าช่วงจริงๆถ้าอยู่ในจังหวะนั้นเหรอคะคุณนาอยู่ในจังหวะที่คับขันจริงๆเนี่ยถ้าต่างคนต่างมีจิตสำนึกเนี่ยต่างคนต่างมีจิตสำนึกคุณนาใช้คำว่าจิตสำนึกเลยก็คือไปชำระล้างซะอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะทำให้มันเบาบางลงแล้วค่อยมาว่ากันคุณอาเรามันมีผลไหมคะกลิ่นเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องเซ็กส์นะคะคุณอามีนะมีนะคุณอาชอบกลิ่นแบบไหนคะมันไม่ใช่ว่ามันชอบกลิ่นแบบไหนหรอกมันแล้วแต่เจอถ้ามันเจอแล้วมันยังพอฝืนได้ถูถ่ายไปได้มันก็ยังโอเคก็พอฝืนได้มันก็ยังโอเคแต่ถ้าไปเจอปุ๊บทางหนักไปปุ๊บมันหมดละมันหมดละมันหมดไป50ละอ่ะอันนี้คือผู้หญิงก็เหมือนกันพอเจอปุ๊บเนี่ยมันไอความรู้สึกจริงๆละมันหายไป50ละใช่ค่ะจริงแล้วไปเป็นผู้หญิงเองนะพี่แต้วอย่างหนูอย่างเงี้ยบางทีอ่ะเรารู้ตัวว่าสมมติว่าช่วงนั้นเนี่ยเรากำลังอาจจะเป็นปจด.หรือว่าช่วงนั้นเนี่ยเรากำลังจะอะฮะหรือว่าคือมันเริ่มมาละค่ะคือถ้าสมมติว่าเราเริ่มแบบมีกลิ่นของเราเองอ่ะหนูก็ไม่กล้ามีเซ็กนะเราจะเสียความมั่นใจแล้วเป็นผู้หญิงคือเราจะเอาจริงเวลาอาบน้ำหลังอาบน้ำเสร็จปุ๊บปั๊บเราจะเช็คด้วยนะว่าเอ๊ะมันมีกลิ่นหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของสุขภาพด้วยนะยังไงเช็คยังไงแล้วก็ปลื้ดขึ้นมาดมอ่ะโอเคสะอาดแล้วไม่มีกลิ่นมันก็ต้องมีเพราะว่าเหมือนเราอาบน้ำเสร็จแล้วเราทำความสะอาดแบบอย่างดีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มีการเช็ดตัวให้แห้งเป่าเขาเป่าน้องเขาให้แห้งเป่ายังไงก่อนเธอเป่ายังไงใช้ใดลมเย็นเป่าให้มันแห้งแต่จริงๆของผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีไอ้เป็นไอ้เม็ดยาอยู่ชนิดหนึ่งยาสอดชนิดหนึ่งที่สำหรับสอดทำความสะอาดแล้วก็เพิ่มกลิ่นด้วยใช่แต่ว่านี้น้องชูอยากจะแนะนำจริงๆนะหลังเป็นประจำเดือนก็ได้อย่างน้องชูอะเมื่อก่อนเนี่ยแอบมีตกขาคุณอาขาพี่แต้วแล้วคราวนี้มันอาจจะมีกลิ่นตามมาทีหลังใช่ไหมชูก็จะใช้วิธีการสอดเนี่ยค่ะสอดยาในช่วงตอนกลางคืนนะแล้วก็แต่จะใส่แบบว่าพวกแบบแผ่นอนามัยค่ะรองด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหลมันจะมีน้ำไหลออกมาคืออ่ะมันเป็นคาร์นิสเทนใช่ไหมที่เราสอดแต่ว่าต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะพวกเนี้ยถ้าคุณจะสอดอ่ะต้องสอดเฉพาะช่วงที่มีปัญหาจริงๆที่มันมีกลิ่นหรือว่าตกขาวเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีละอันนั้นมันติดเชื้อราแล้วหรือว่าเริ่มมีกลิ่นคาวปลาเริ่มคันเริ่มอะไรอย่างเงี้ยต้องสอดเพราะว่าอันนั้นเป็นเชื้อโรคที่มันไม่ดีเลยมันเป็นปัญหาภายในนะคะแต่ว่าการสอดเยอะไม่ดีถ้าเราศึกษาจริงๆการสอดเยอะไม่ดีเพราะว่ามันจะไปทำลายเชื้อตัวที่มีประโยชน์หรือว่าเชื้อดีเนี่ยข้างในไปนะคะดังนั้นอ่ะสอดเฉพาะมีปัญหาเท่านั้นก็คือถ้าเกิดว่ามีปัญหาค่อยสอดอย่างหนูเงี้ยก่อนที่เราจะแบบว่าสอดเลยพี่แต้วหรือว่าเราจะไปซื้ออะไรเงี้ยก็ต้องปรึกษาเขาเรียกเภสัชใช่อย่างน้อยก็เภสัชก่อนเนาะใช่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่างี้ในเรื่องของเรื่องบนเตียงใช่ไหมเกี่ยวกับกลิ่นเนี่ยคือไม่ได้จริงๆเหมือนคุณอาบอกว่าบางทีกลิ่นทนได้เราก็เคยฝืนทนเหมือนกันเอาจริงผู้ชายดูสะอาดทุกอย่างนะคะเขาก็จะมีการแบบว่าเสื้อผ้าเนี่ยบ้านสะอาดสะอ้านเสื้อผ้าหอมมากแต่มีกลิ่นตัวเฮ้ยบางทีกลิ่นตัวอาจจะเกิดจากการอาบน้ำแป๊บเดียวเนาะมีเหงื่อทั้งวันแล้วก็บางทีอาจจะเกิดจากการกินของเขาด้วยเหมือนคนต่างประเทศเห็นไหมคนอินเดียเขาจะมีกลิ่นตัวเยอะเพราะว่าด้วยเขากินเครื่องเทศเยอะเราก็เคยเหมือนกันเคยฝืนแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งมันเสียอารมณ์มากมันหมดฟิลตรงนั้นมากๆจริงๆนะคะเอาเรื่องจริงนะนี่ก็เคยเป็นเหมือนกันคุณอาอุ๊ยคนนั้นน่ะคือหน้าตาดีมากพี่แต้วสูง180โอ้สเต็กน้องเลยแล้วแบบว่าน้องก็คือแบบวันนี้แหละจะต้องอาจจะแบบอ่ะพระเดชศึกต้องดีลต้องดีลเขาแต่ว่าน้องเขามีกลิ่นจุกรูอ่ะหนูก็รู้สึกว่าเบรกก่อนคือไม่เอาเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้ค่ะความหล่อนะคะทุกคนเจอความหล่อแต่ว่าเจอกลิ่นเข้าไปนี่คือพักก่อนเจอความเหม็นเข้าไปปุ๊บมันสวนทางกันก็คือหนูก็คือแบบหยุดเหมือนกันไม่เอามันก็เป็นไปได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละค่ะคุณอาผู้ชายพอไปเจอเพศหญิงที่มันอึ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็ไปไม่ไหลลื่นนั่นแหละเพราะว่าหนูมีเพื่อนผู้ชายเหมือนกันที่เขาแบบเป็นต่างชาติใช่ไหมคะเขาเคยบอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นพวกเหมือนวันไนท์อะค่ะไปเที่ยวไปเจอกันอะไรเงี้ยพาผู้หญิงมานอนปุ๊บกำลังจะลงไปเลยคุยกับน้องสาวปั๊บกลิ่นตีเขาก็เลยเบรกเลยเบรกเรื่องบนเตียงเลยเขาก็แบบหยุดไปทันทีเลยวันไนท์สแตนด์นี่คือบอกว่าเจอกันแค่ครั้งเดียวคืนเดียวคือจบถูกไหมเขาอาจจะ
ใช่หรือว่าเจอกันผ่านแอปดีลกันอะไรนู่นนี่นั่นคือถ้าจะมีความคิดเห็นก็บอกว่าวันหน้าคุณพัฒนาสักหน่อยไหมใช่แต่จริงอ่ะอย่างเราอ่ะอย่างเราอย่างหนูนะคะเวลาที่แบบเอ้ยดีลกับผู้ชายอะไรเงี้ยดีลกับแฟนจะนัดเจอกันอะไรเงี้ยค่ะคือเราจะอาบน้ำก่อนออกจากบ้านแล้วนะแต่ก่อนที่เราจะมีการแบบเมคเลิฟอะไรกันอะไรเงี้ยเราก็จะอาบก่อนเราจะรู้สึกเองว่าเรารู้สึกสะอาดไม่พออ่ะในเรื่องเพราะว่าเรื่องกลิ่นของเราก็ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นปากกลิ่นตัวหรือว่ากลิ่นข้างล่างอะไรเงี้ยไม่ได้จริงๆหนูก็เป็นนะแล้วแบบหนูงงตัวเองเหมือนกันพี่แต้วคือต่อให้เราเป็นแฟนกันใช่ไหมคะแล้วก็แบบพอตื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากจะหอมอยากจะอะไรเขานะแต่เรารู้สึกว่าแบบกูมีกลิ่นปากหรือเปล่าหรือว่าฉันมีกลิ่นปากไหมอะไรเงี้ยตื่นนะทุกเช้าทุกคนมีหนูก็ไม่กล้าที่จะแบบบางทีไม่กล้าต่อก็ต้องไปแปรงฟันแล้วค่อยแบบหอมเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือในกรณีอย่างเนี้ยนะส่วนมากเนี่ยปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ฝ่ายหญิงมากกว่าฝ่ายหญิงจะละเอียดอ่อนจะละเอียดอ่อนแล้วจะมีการเก็บเล็กเก็บน้อยอะไรต่างๆแต่ผู้ชายนี่ไม่ค่อยที่จะนั่นหรอกมันแบบเหมือนบางทีผู้ชายบางคนเขาจะคิดว่าเอ้ยเขาใส่ถุงยางอ่ะมันไม่จำเป็นหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเป็นแฟนอ่ะบางทีอ่ะก่อนที่เราจะใส่ถุงเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะมีการเล้าโลมกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ไม่ได้จริงจริงๆแล้วต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะบางทีกลิ่นพวกนี้อาจจะมากับโรคติดต่อก็ได้หรือว่าโรคภายในพี่แต้วพูดถึงเรื่องกลิ่นหรืออะไรใช่ไหมอันนี้คือขอถามเพิ่มเติมได้ไหมคะเรื่องของขนาดค่ะคุณอาพี่แต้วค่ะหนูอ่ะเคยไปได้ยินรุ่นพี่หนูที่เป็นผู้ชายเขาตัวสูงมากเลยนะเขาบอกว่าเขาเลิกกับแฟนเพราะว่าขนาดเขาใหญ่เกินไปคุณอาค่ะมันเกี่ยวไหมอ่ะจริงๆก็อาจจะด้วยสรีระบางทีผู้หญิงตัวเล็กมากๆผู้หญิงตัวเล็กคือจริงๆขนาดเนี่ยจะบอกเลยก็ขนาดหัวเด็กเนี่ยยังออกมาได้แล้วคุณยอดจะขนาดไหนอ่ะแต่คุณอาหนูก็เลยรู้สึกว่าแต่ทีนี้มันเพียงแต่ว่าค่ะใช้ท่าที่ถูกต้องไหมเท่านั้นเองอ๋อคือต้องบอกว่าอย่างงี้เคยพูดกับผู้ชายบอกโอ้ของตัวเองเนี่ยอลังการมากนู่นนี่นั่นเราบอกมาเลยค่ะไม่ว่าคุณจะอลังการขนาดไหนของคุณก็เล็กกว่าของเราอยู่แล้วเราสามารถรองรับได้ทุกขนาดแม่จริงแต่เขาบอกอย่างนี้เลยนะว่าพี่อ่ะแบบคือนามตัวสูงไงประมาณ1086 8 7เราผู้หญิงก็จะมาประมาณเท่าหนูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่ามันใช่หรอแต่ว่ามันมีจริงๆเพราะว่าบางทีผู้ชายที่มันใหญ่มากด้วยสรีระหรือว่าอุ้งเชิงกรานของผู้หญิงเนี่ยมันก็อาจจะมีบางคนใช่มีปัญหาเพราะว่าบางคนผู้หญิงไทยอะค่ะด้วยช่วงตัวที่เขาเล็กหรือว่าอุ้งเชิงกรานที่เล็กอะคบต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีคนมาแชร์เหมือนกันว่าเขาอาจจะต้องหาหมอทุกเดือนเลยเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของขนาดใช่ในเรื่องของการเจ็บอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยปัญหาระหว่างขนาดของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยค่ะคุณอาส่วนมากแล้วนะที่เป็นปัญหามากที่สุดเลยก็คือความล้ำลึกยังไงคะคุณอาความล้ำลึกนี่บางคนเนี่ยเพศหญิงบางคนเนี่ยมดลูกตื้นค่ะแล้วฝ่ายชายเนี่ยมันล้ำมันยาวเกินมันจะไปชนเอาไอ้ตรงนี้แต่ว่าจริงๆมันมีทางแก้เขามีทางแก้กันไม่เขาเดี๋ยวนี้เขามีอุปกรณ์เครื่องช่วยในการที่ในการเครื่องช่วยในการที่จะทำให้จ้ำขนาดเนี่ยให้มันได้เท่านี้คือลึกล้ำลึกกว่านี้ไปไหนมันจะมีเหมือนกับเป็นปลอกสวมใช่ถุงกางเหรอคะคุณอาเป็นปลอกสวมตรงโคนเนี่ยว่าจะลึกแค่ไหนจะตื้นแค่ไหนมันจะอยู่ตรงนั้นอันนี้ดีแล้วก็แก้ไขแล้วคุณอาคะถ้าเกิดว่าเหมือนแบบจำขนาดของผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่จะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายจะฟินเหรอคะคุณอาคะในเมื่อแบบของผู้ชายมันยาวมากไม่มันก็ต้องเข้าใจสิว่าในเมื่อขนาดนี้คู่ของคุณเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วคุณเขาน่าจะมีการตกลงกันใช่คุณจะฟินขนาดไหนคุณจะถอดหรอกให้ล้ำลึกและอีกฝ่ายนึงมีความสุขและอีกฝ่ายนึงเจ็บปวดมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าประโยชน์ใช่ไหมเพราะว่าเหมือนที่พี่บอกว่ามันมีคู่แบบเหมือนเซเลบที่เขาเคยมาแชร์เรื่องแบบขนาดที่แตกต่างแล้วเขาตัวเล็กอ่ะมันอาจจะเขาต้องหาหมอทุกเดือนเลยนะแต่ว่าเขาคือรักกันอ่ะมันก็ต้องหาทางแก้แบบนี้จริงจริงจริงแล้วเนี่ยอย่างสรีระเนี่ยก็มีส่วนมีส่วนแต่มันหมายความถึงว่าถ้าเพศหญิงเนี่ยยังไงก็รับได้ยังไงก็รับได้ไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนของเราก็ใหญ่กว่าเพียงแต่ว่าขาอ้าแขนรับรู้จังหวะรู้ท่วงท่า
รู้ท่าทีรู้อะไรต่างๆในการที่จะในการที่จะเสพร่วมกันเท่านั้นเองมันไม่ใช่ว่าไปหนีมันต้องมีตรงกลางใช่ไหมคุณอามันต้องมีตรงกลางอ่ะใช่ใช่มันฝ่ายหญิงมันสรีระธรรมชาติเขารับได้อยู่แล้วก็ขนาดเด็กอ่ะอยู่ในท้องเนี่ยอยู่ในท้องแล้วคลอดออกมาเนี่ยคิดดูดิว่าหัวเด็กเนี่ยขนาดไหนไม่ของผู้ชายจะใหญ่แค่ไหนก็ตามไม่มีทางที่จะใหญ่เท่ากับหัวเด็กได้ใช่ยังออกมาได้เลยเพราะฉะนั้นมันจะมีบางคนนะผู้หญิงที่แบบด้วยสรีระเขาเล็กมากอ่ะเขาไม่สามารถคลอดธรรมชาติได้ด้วยอุ้งเชิงกรานอ่ะเขาก็จะให้การแบบผ่าออกเอาอะไรเงี้ยแล้วพี่เต้าว่าเรื่องขนาดเนี่ยเป็นปัจจัยไหมทำให้แบบว่าเหมือนอาจจะเกิดการเลิกกันหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าในมุมมองพี่นะจริงๆมันก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ประมาณคือมีส่วน 50, บางคู่เท่านั้นเองแต่ว่าถ้าบอกว่า50มันเป็นไปไม่ได้มาอย่างน้อยก็มีสัก 15% ที่จะไม่บาลานซ์กันค่ะคุณอาแล้วก็อีก 70% เนี่ยมันยังไงมันก็ได้อะหนูก็งงว่ามันเลิกกันเพราะขนาดได้ไงคือจริงๆบางทีเนี่ยคนอาจจะแบบรู้สึกแบบไม่ฟินเนาะในเรื่องของขนาดอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะในส่วนตัวนะคะขนาดเนี่ยไม่ได้มีผลนะเพราะว่าบางคนอ่ะขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่เขาสามารถแบบทำให้เรามีความสุขได้มากกว่าด้วยฟีลลิ่งมันดีกว่าอะไรเงี้ยบางทีอ่ะคนที่มีขนาดใหญ่มากแต่ทำไม่เป็นอ่ะเรามาร็อกเขามาแจ๊สอะไรเงี้ยมันไม่เข้ากันก็มีเหมือนกันไปดูเรื่องเพลงเหรอเราเคยเห็นไหมถ้าอย่างไปพัทยาเราจะเห็นหญิงสาวหญิงไทยนะตัวร่างเล็กแบบบางแล้วขวบกันนิโก้ตัวใหญ่เงี้ยใจเรายังคิดเลยไปกันยังไงวะมันไปกันยังไงใช่ไหมแต่เขาก็ไปกันได้เขาก็ไปกันได้เพราะมันธรรมชาติเขาให้มาบาลานซ์กันอยู่แล้วล่ะค่ะอย่าไปมองว่าโอ้โหคนนี้รูปร่างใหญ่คนนี้รูปร่างเล็กแล้วมันจะไปกันยังไงอะไรยังไงหนูว่าประเด็นนี้อาจจะตกไปนะสำหรับหนูนั้นหนูก็เอาโอเคเราก็เคยเจอขนาดที่อาจจะเกินมาตรฐานชายไทยแต่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการคบกันสุดท้ายแล้วมันก็ต้องคุยกันนะพี่เต้าหรือว่าแบบว่าเหมือนตกลงปลงใจว่าแบบประมาณนี้อ่ะตรงกลางแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ชายมีขนาดเล็กแล้วไม่มั่นใจล่ะคะเอ้าเรื่องใหญ่นะเขาต้องไปฉีดสารแปลกปลอมไหมให้มันใหญ่แล้วมาปั้นไอ้นั่นน่ะอย่าไปพูดถึงเลยไอ้เล็ก ใหญ่เนี่ยมันไม่สำคัญหรอกมันสำคัญว่าแข็งไม่ตื่นตัวไหมเท่านั้นเองมันสำคัญตรงนี้อ่ะหนูว่านะรวมๆแล้วเนี่ยทุกอย่างนะการที่เราจะแบบเนาะมีอะไรกันด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบทั้งมีขนาดที่ดีขนาดที่เหมาะสมแล้วก็ตื่นตัวด้วยใช่มีพลังต้องบอกว่าอย่างงี้คือมันหลายๆอย่างรวมกันผู้ชายเนี่ยเขาจะเสียความมั่นใจหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นขนาดไม่ว่าจะเป็นรอบของเขาบางทีเขาไม่แข็งแรงมากพอบางทีเนี่ยโอ้โหวันนี้ฉันฟิตพร้อมแล้วพอถึงหน้างานจริงอ้าวไปซะแล้วละอะไรอย่างเงี้ยไม่สู้แต่ผู้ชายเนี่ยผมบอกเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตามอย่าไปเสียความมั่นใจตัวเองว่าเอ้ยฉันมีขนาดเล็กอะไรต่างๆพิจารณาให้ดีนะขอให้มีความแข็งแกร่งอย่างเดียวเท่านั้นเองถ้าความแข็งแกร่งปุ๊บเนี่ยลองคิดดูนะครับขนาดผู้หญิงเนี่ยขออนุญาตนะครับช่วยตัวเองเขาใช้นิ้วเนี่ยผู้ชายจะเล็กยังไงก็ต้องใหญ่กว่านิ้วของเธอแน่นอนใช่ไหมใช่ไหมผู้ชายมันแค่แบบคุณต้องรู้จุดเขาผู้ชายจะเล็กขนาดไหนก็ตามยังไงก็ใหญ่กว่านิ้วของเธอแน่นอนขนาดนิ้วของเธอยังทำให้ถึงสวรรค์ได้แล้วทำไมขนาดเราจะให้ถึงสวรรค์ไม่ได้ขออย่างเดียวนี่มีความแข็งแกร่งมีความตื่นตัวมีความอึดมีความทนเท่านั้นเองแต่หนูเชื่อคุณอาตรงที่ว่ามีการตื่นตัวใช่ว่าคุณอาขาพี่เต้าคือสมมุติว่าเราเนี่ยกำลังจะแบบว่าฟิชชิ่งเลยหรือว่ากำลังจะมีเพศสัมพันธ์เลยแต่ว่าไม่ตื่นตัวเซ็งมากพี่เต้าใช่คือหนูกดบางทีกดแฟนนะเพราะบางทีอ่ะไปครึ่งทางแล้ว uh-huh. อยู่ๆเรากำลังจะนั่งให้เลย แล้วเรากำลังจะนั่งเก้าอี้ เลย ปุ๊บอ่ะไป มันอ่อนแรงอยู่ๆ ไปแบบอ่อนแรงเลยยังไม่ถึงแบบจุดหมายเลยไปแค่ครึ่งทางเอง อะไรเงี้ยมันเฟลก็ถึงบอกว่าผู้ชายทุกคนอย่าไปห่วงเรื่องเล็กใหญ่อะไรขนาดไหนห่วงอย่างเดียวว่าทำอย่างไรให้มันแข็งตัวให้มันตื่นตัวแค่นั้นเองแค่นั้นเองอ่ะเอาง่ายๆเลยคือเราอ่ะมีผลิตภัณฑ์นะคะเป็น DBMP Double Max Plus ก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่ามีสารสกัดจากสมุนไพรเนาะพี่แต้วอักภูขาที่คือไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเลยค่ะหลักๆแล้วก็จะมีทั้งแบบว่าตังถังเช่าแล้วก็โสมนะคะที่ได้มาจากแบบทิเบตเลยก็ว่าได้ใช่ต้องบอกว่าเรานำเข้ามานะคะคือแบบว่าบอกตรงๆเลยถ้าตัวช่วยที่แท้จริงว่าถ้าคุณไม่แข็งแกร่งคุณไม่มีความอึดทนคุณไม่มีพลังไม่มีอะไรต่างๆ BBMP Double Max Plus ตัวนี้หรอครับ
ที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยมีพลังแล้วก็เสริมสร้างสมรรถภาพของคุณขึ้นมาปึ๋งปึ๋งดึงดึงดังดังได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเราเนี่ยมีในส่วนของมาตรฐานโรงงานการผลิตอย.นะคะ GMP HACCP นะคะหรือว่าจะเป็นทั้งฮาลาลเนี่ยสามารถทานได้แล้วต้องบอกว่าเรามีเครื่องหมายขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าเครื่องหมายพวกนี้เนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะคะกว่าเราจะผ่านขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบโรงงานมาตรฐานส่วนผสมสารสกัดต่างๆหรือว่าความปลอดภัยต่างๆกว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้เราต้องใช้เวลานะคะและที่สำคัญเนี่ยไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่ปลอดภัยจริงหรือว่าไม่ดีจริงเราไม่อยู่คู่กับประเทศไทยของเราเมืองไทยของเรามากกว่า12ปีแล้ว12ปีแล้วเราขอโทษด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะฟังขนาดนี้คุณอาคังฟูเขาก็ยืนยันแล้วอยู่ตั้งแต่แบบว่าก่อตั้งแรกๆเลยที่สำคัญนะน้องชูเนี่ยอยากจะแบบว่าลองให้แบบว่าท่านผู้ชมแบบลองเปิดใจดูเพราะว่าการที่เรามานั่งพูดแบบนี้ทุกวันพุธเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะใช่ไหมพี่แต้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มีหลากหลายสินค้าให้แบบว่าเป็นตัวช่วยสำหรับท่านผู้ชายด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าชนิดแคปซูลเอ่ยหรือว่าเป็นแบบกาแฟเอ่ยก็มีเหมือนกันต้องบอกว่าอย่างนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะอยากทานแบบเพื่อสุขภาพระยะยาวเลยเนี่ยเราก็จะแนะนำเป็นแบบแคปซูลนะคะซึ่งคุณสามารถทานได้ทุกวันเลยเนาะอย่างที่บอกว่าไม่เป็นอันตรายก็คือก่อนนอนเนี่ยทาน1แคปซูลไปเลยนะคะแล้วก็ที่เราแนะนำให้ทานก่อนนอน1แคปซูลเพราะว่าช่วงที่คุณท้องว่างแล้วคุณพักผ่อนเนี่ยร่างกายของคุณจะสามารถดูดซึมนะคะสารอาหารต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีต่อร่างกายนั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีกิจกรรมนะคะก็ทานไปเลยค่ะก่อนมีกิจกรรมประมาณ 10-15 นาที2แคปซูลแค่นั้นเองง่ายๆใช่แต่ว่าการทานอย่างนี้ค่ะอย่างที่คุณอาบอกใช่ไหมคะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะถ้าหากจะมีกิจกรรมเนี่ยระยะเวลาการทานบางทีถ้าอายุเยอะทานยังไงคะคุณอาคือในมาตรฐานของ DBMP เนี่ยเป็นสมุนไพรนะครับไม่ใช่องค์วิทยาศาสตร์ที่ว่าไปกระตุ้นหัวใจไปเร่งหัวใจอะไรต่างๆเพราะว่าตัวเนี่ยมันจะลงไปถึงไอ้ต่อมลูกหมากจะทำหน้าที่ต่อมลูกหมากเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะผลิตน้ำอสุจิแล้วก็ทำให้การไหลเวียนของการขับถ่ายไอ้ปัสสาวะเนี่ยได้ลื่นไหลได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเพศชายนะครับที่สูงวัยขึ้นมา40 50ขึ้นมาที่มีลักษณะที่จะเข้าใจตัวเองว่าสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันรู้สึกเสื่อมถอยไอ้การเสื่อมถอยเนี่ยอย่าไปโทษตัวเองว่าเฮ้ยสูงวัยแล้วอายุมากแล้วไม่ใช่นะครับต้องโทษที่ไหนรู้ไหมครับต้นทุนของน้ำอสุจิของผู้ชายเราเนี่ยพอสูงวัยขึ้นมาเนี่ยเรามีน้อยพอต้นทุนน้ำอสุจิเราน้อยเนี่ยมันก็ทำให้พลังทำให้ความอารมณ์ความแข็งแกร่งอะไรมันถอยใช่ไหมคะใช่ไหมล่ะมันไม่เหมือนตอนหนุ่มหนุ่มตอนหนุ่มหนุ่มยี่สิบสามสิบนี่เช้าได้เย็นได้ดึกได้มิดไนท์ได้ล้างหน้าไก่ได้ทำไมได้ล่ะได้เพราะว่าความไอความกระฉับกระเฉงไอความอ่อนวัยเนี่ยมันทำให้การสร้างน้ำต้นทุนเยอะแต่พอสูงวัยขึ้นมาปุ๊บพอน้ำต้นทุนสร้างน้อยเราก็เลยพลอยหงอยเหงาอะไรต่างๆไอตรงนี้แหละครับต้องรู้จักในการเสริมในการเติมแล้ว DBMP Double Max Plus ตัวนี้จะช่วยทำให้ท่านเนี่ยมีน้ำต้นทุนที่สูงขึ้นใช่ค่ะเข้าใจเลยเข้าใจเลยพูดขนาดนี้ ใครที่มีปัญหาแบบที่คุณอาพูดไปเนี่ยยังไงล่ะถ้าว่าอยากสั่งซื้อเราก็มีโปรโมชั่นมาฝากกันค่ะเข้าโปรโมชั่นกันเลยค่ะ DBMP Double Max Plus 1กระปุก30แคปซูลราคา 1,200 บาทแถมฟรีแบบพกพา3กล่อง6แคปซูลชนิดน้ำ2หลอดค่ะ DBMP Double Max Plus 1กระปุก60แคปซูลราคา 2,150 บาทแถมฟรีแบบพกพา8กล่อง16แคปซูลชนิดน้ำ4หลอดน้ำหอมฟิโลโมน1หลอดค่ะ DBMP Double Max Plus 2กระปุก120แคปซูลราคา 3,800 บาทแถมฟรีแบบพกพา16กล่อง32แคปซูลชนิดน้ำ8หลอดน้ำหอมฟิโลโมน2หลอดค่ะ DBMP Double Max Plus แบบพกพา10กล่อง20แคปซูลราคา750บาทค่ะ DBMP Double Max Plus ชนิดน้ำ12หลอดราคา990บาทแถมฟรีกาแฟ DBMP 2ซองค่ะเจลนวด ST DBM Active Serum 1หลอด50 ml ราคา 1,250 บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดค่ะกาแฟ DBMP Double Max Plus
3กล่อง30ซองราคา990บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดค่ะนี่เลยถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะคะก็สามารถยกหูโทรศัพท์ค่ะโทรสั่งที่ call center ของเราได้ที่0854297111ค่ะหรือว่าใครที่สะดวกนะคะแอดไลน์ค่ะสามารถแอดไลน์มาได้ที่ @dbm6600 นะคะเพราะว่าเรามีทั้งส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางอีกด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะต้องระวังของลอกเลียนแบบด้วยหรือว่าของปลอมด้วยนะคะถ้าหากว่าอยากทานของจริงของแท้นะคะก็สามารถโทรมาสั่งซื้อได้ที่เบอร์ call center ของเรานะคะหรือว่าทางตัวแทนจำหน่ายของเราเท่านั้นเนาะเพราะว่าราคาแล้วก็โปรโมชั่นจะเท่ากันเลยน้องชูนะคะขอเน้นย้ำค่ะกับเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ0854297111ค่ะยินดีบริการตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ที่หลายคนเห็นเราจับโทรศัพท์อย่างนี้ ใครนะคะที่ดูผ่าน Facebook Live ของเราอยู่นะคะ ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกับเราได้เลยนะคะอย่างนี้พี่ป๊อปนี่สวัสดีน้องชูน้องแต้วคุณอากังฟูนะคะแล้วก็คุณอ่านไม่ออกพี่อะไรคะพี่ผู้ชายคนนี้มาตลอดนะคะแล้วก็พี่ต้นรักบอกว่าซื้อไปทานแล้วปวดหัวมากปวดหัวคิ้วอาจจะล้มโดนกระปุกหรือเปล่าตอนทานไปปุ๊บอุ้ยสะดุดขาล้มใส่กระปุกปวดหัวคิ้วเลยเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะพี่ๆคะหรือว่าใครที่กำลังชม Facebook Live อยู่ตอนนี้นะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยหนูพวกหนูแบบว่าเปิดใจพวกเราเปิดใจที่จะแบบอ่านคอมเมนต์กันตรงๆแบบนี้เลยค่ะหรือว่ามีอะไรที่สงสัยข้องใจอยากจะรู้รายละเอียดของ DBMP ว่าเป็นยังไงทานแล้วยังไงอะไรยังไงสอบถามเข้ามาได้เลยใช่หรือว่าอยากจะคุยในเรื่องหัวข้อหรือว่าท็อปิกของเราก็ได้นะเพราะว่าวันนี้เรามีหัวข้อใช่ค่ะก็ช่วยกันออกความคิดเห็นอะไรมาใช่ค่ะหัวข้อของเรานะคะก็คือว่ากลิ่นเนี่ยมีผลต่ออารมณ์หรือเปล่าในการมีเซ็กหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็มาแชร์ได้มาเล่าคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะดูเอ้ยจะอ่านคอมเมนต์อุ้ยล่วงไปแล้วเห็นไหมมือไม้สั่นบอกแล้วว่าหรือไม่ก็เดี๋ยวช่วงหน้าเบรกที่2ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการได้ชอบมากมีเยอะจังเลยวันนี้นี่เลยค่ะจดเบอร์ไว้เลยจดเบอร์ลอยไว้เลยนะคะที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะ02-101-1588นะคะเรารับ2สายค่ะแล้วก็ใครที่โทรติดนะคะเราก็จะให้เป็นชนิดน้ำชนิดน้ำนะคะให้ไปเลยค่ะจำนวน2หลอดด้วยกันนะจ๊ะท่านใดที่ทานแล้วเนี่ยได้ผลอย่างไรช่วยกรุณาแจ้งมาด้วยเพราะเราต้องการทราบในความเป็นจริงใช่ค่ะมาแชร์ให้เราฟังบางท่านเนี่ยซื้อไปทานใหม่ๆเลยทานไปอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยอยากรู้ว่าคนที่ทานใหม่ๆเนี่ยเขาทานไปแล้วความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างใช่หนูจะไปเคลียร์นะพี่เขาปวดหัวหรืออะไรปวดหัวเพราะว่าสาวมันคิ้วสาวเยอะหรือเปล่าพอทานไปแล้วเขาปวดหัวคิ้วเขาเล่นมุกที่อ่านเมื่อกี้เขาเล่นมุกเฉยๆอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเบรกหน้านะคะโทรมาพูดคุยกับพวกเรา3คนได้ค่ะแต่เบรกนี้นะคะเดี๋ยวพักชมสีน่าสนใจสักครู่นะคะสนับสนุนโดย DBMP Double Max PlusDBMP Double Max Plus อยู่คู่ชายไทยให้แข็งแกร่งแรงดังพลังช้างสารชอบผู้ชายที่รักสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะยิ่งทาน DBMP ยิ่งชอบมันตื่นเต้นยิ่งรู้ว่าเขากิน DBMP มันยิ่งมีเสน่ห์มันน่าหลงใหลน่าจะสุขแบบสุดๆ DBMP Double Max Plus ได้รับการรับรองจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยามีเครื่องหมายฮาลาลสำหรับผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถรับประทานได้และผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิต GMP นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตอย่าง HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลเพราะผ่านการตรวจสอบตั้งแต่การวิจัยการผลิตการบรรจุสินค้าการตรวจสอบโรงงานการตรวจสอบสินค้าจนส่งถึงมือผู้บริโภคผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าปลอดภัยหญ้าหนอนตังถังเช่าเป็นหญ้าหนอนที่มาจากเทือกเขาทิเบตจากแหล่งกำเนิดของหนอนถังเช่าที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีมีสรรพคุณการบำรุงเพศหญ้าหนอนตังถังเช่าช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกำลังเพิ่มภูมิต้านทานโรคทำให้ร่างกายสดชื่นช่วยแก้อาการอ่อนเพลียช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยชะลอความแก่ชราและความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายช่วยในด้านอารมณ์ช่วยระงับประสาททำให้จิตใจสงบลดอาการหงุดหงิดลดความซึมเศร้าช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งและลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
สมเป็นสมุนไพรที่กล่าวขานกันมานานจากอดีตจนถึงปัจจุบันในเรื่องของยาบำรุงร่างกายซึ่งโสมนับว่าเป็นพระเอกในเรื่องของยาชูกำลังคนจีนในสมัยก่อนนำมาทานทุกวันจะทำให้แข็งแรงไม่แก่ง่ายรักษาโรคภัยที่มักเกิดกับคนสูงอายุโสมเป็นสมุนไพรเป็นยาอายุวัฒนะใช้เป็นยาบำรุงกำลังบำรุงอวัยวะภายในร่างกายทำให้ร่างกายชุ่มชื่นช่วยแก้อาการอ่อนเพลียโสมยังมีสรรพคุณเป็นยาช่วยบำรุงหัวใจช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดป้องกันสภาวะเส้นเลือดอุดตันหากใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ DBMP Double Max Plus แล้วคุณไปพบเจอในช่องทางสื่อโซเชียลต่างๆหรือว่าตามร้านค้าให้สังเกตง่ายๆเลยค่ะว่าราคาจะถูกมากแล้วก็มีของแถมเยอะกว่าที่ทางเรานำเสนอค่ะให้คุณคิดเลยนะคะว่านั้นอาจจะเป็นของปลอมค่ะอย่าเพิ่งหลงเชื่อหรือว่าหลงใช้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายกับตัวคุณได้ค่ะจะซื้อผลิตภัณฑ์ DBMP Double Max Plus ทั้งทีมาซื้อของแท้กับทางช่องกันดีกว่าค่ะโปรโมชั่น DBMP DBMP แบบพกพา10กล่อง20แคปซูลราคา750บาท DBMP 1กระปุก30แคปซูลราคา 1,200 บาทแถมฟรีแบบพกพา3กล่อง6แคปซูลชนิดน้ำ2หลอด DBMP 1กระปุก60แคปซูลราคา 2,150 บาทแถมฟรีแบบพกพา8กล่อง16แคปซูลชนิดน้ำ4หลอดน้ำหอมฟิโลโมน1หลอด DBMP 2กระปุก120แคปซูลราคา 3,800 บาทแถมฟรีแบบพกพา16กล่อง32แคปซูลชนิดน้ำ8หลอดน้ำหอมฟิโลโมน2หลอด DBMP ชนิดน้ำ12หลอดราคาเพียง990บาทแถมฟรีกาแฟ DBMP 2ซองเจลนวด ST DBM Active Serum 1หลอด50มิลลิลิตรราคา 1,250 บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดกาแฟ DBMP 3กล่อง30ซองราคา990บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดเวลาเราดื่มใช่ไหมคะมันจะช่วยให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมีแรงมากยิ่งขึ้นใครที่ชอบแบบเร็วๆด่วนๆตอนนี้ต้องทำภารกิจแล้วตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยค่ะแล้วเวลาทำภารกิจร่วมกันนะคะมันก็คือจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นมาเร็วมาแรง15นาทีพร้อมสนุนโดย DBMP Double Max Plus เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับก็ยังไงก็คุณผู้ชมนะครับจะมีข้อสงสัยมีความอยากรู้อยากเห็นอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องคู่ครองครอบครัวหรือว่าเรื่องความสมรรถภาพทางเพศสุขภาพของตัวเองยังไงก็ใช้รายการนี้ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะโทรเข้ามาคุยกับพวกเราครับใช่แล้วค่ะแล้วก็หรือว่าใครที่อยากจะโทรกันเข้ามานะคะตอนนี้ค่ะโทรมาได้ที่เบอร์021011588ค่ะหรือว่าใครที่อยากจะคอมเมนต์พูดคุยกับเรานะคะผ่านทางโซเชียลนะคะ Facebook Live ของเราตอนนี้นะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเราก็จะตอบคอมเมนต์นะคะจะดูไปเรื่อยๆนะคะก็เข้ามาพูดคุยได้เลยหรือว่าอยากจะมาแชร์ในหัวข้อวันนี้ก็ได้เนาะว่าถ้าหากว่าคุณไปเจอแบบปัญหาในเรื่องของกลิ่นเนี่ยมันจะทำให้เรื่องบนเตียงของคุณเนี่ยมันหมดอารมณ์ลงไปหรือเปล่าใช่ผสมผลหรือเปล่าในเรื่องของเรื่องบนเตียงเนาะยังไงก็อ้าวมีสายมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องทุกคิดน้องเต้าอาจารย์ครับสวัสดีพี่ป๊อปด้วยนะคะพี่ป๊อปทุกช่องทางจริงๆนะคะพี่ป๊อปค่ะพี่ป๊อปนี่เมื่อกี้ที่เขาคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราใน Facebook ด้วยนะคะแล้วก็โทรมาทุกสัปดาห์เลยเป็นไงบ้างคะพี่ป๊อปสบายดีไหมคะก็เรื่อยๆจ้านี่เรื่อยๆมาเลียงๆเหรอคะอันนี้ไปเรื่อยเรียงคิดถึงน้องชูครีมอาจารย์แหมนี่เขาเป็นไอ้นี่หรือเปล่าคะคนทำขนมไทยหรือเปล่าเขามาหยอดทุกวันเลยนะอ๋อเขาหยิบมาหยอดเนี่ยเหรอพี่ป๊อปพี่ป๊อป
ได้สั่งหรือยังคะ DBMP เนี่ยสั่งหรือยังยังจ้ะดูทรงๆไปก่อนใช่ไหมดูไปก่อนแต่ว่าก็ได้ลองชนิดน้ำแล้วนะพี่ป๊อปใช่ไหมคะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะชนิดน้ำก็ผลดีจ้ะก็ชุ่มกระชวยดีจ้ะกระชุ่มกระชวยดีแต่ว่าลองนะเขาต้องลองเพราะว่าเขายังไม่มีแฟนใช่ไหมใช่รอต้องชุบครีมนี่แหละโอ้โหแล้วอย่างนี้พี่ป๊อปเคยมีแฟนมาก่อนไหมคะอ๋อเคยจ้านี่ถ้าเคยเราถามในหัวข้อเลยไหมพี่ป๊อปหนูขอถามได้ไหมว่าในเรื่องของกลิ่นเนี่ยส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าเออถ้าสมมติว่าแบบพี่แบบไปเจอผู้หญิงปุ๊บเนี่ยเปิดออกมาพอเปิดผ้าม่านกั้งปุ๊บเนี่ย มันมีกลิ่นอึ๊บขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้แบบเราหมดอารมณ์ไหมหรือว่าหรือเราชอบรสนิยมก็มีส่วนจ้ะอ๋อก็มีส่วนใช่เคยเจอไหมคะไม่เคยเจอนะเพราะว่าแฟนพี่ก็ยังปกติอยู่จะแฟนต่อพี่อ่ะแสดงว่ายักษ์แต่สูงไม่ยักษ์ต่ำ เออเอาสิเราคุยกับพี่สาวแล้วเราคุยกับน้องสาวบ้างไหมฮะ งง เดี๋ยวนะ แต่ว่าเราคิดก็คือเหมือนแบบว่าเราทำความสะอาดดีเนาะใช่ก็ทั้งตัวเราเองทั้งแบบฝ่ายผู้หญิงเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเนี่ยถูกต้องทั้งพอชายพอหญิงก็ทั้งความสะอาดจุดเขาเรียนดีจ้ะเอาอย่างนี้นะพี่ป๊อปค่ะไม่อยากจะหาเซลจนเกินไปเดี๋ยวมีโอกาสก็สั่งซื้อ DBMP ด้วยเด้อจะได้มาแบบว่ามาพูดมาแชร์ให้เราฟังเพราะถ้าผู้ชมมาดูช่องเราเยอะมากเลยนะพี่ป๊อปจ้าอย่างพี่ป๊อปเนี่ยโทรมาประจำเราอยากจะรู้ว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าพี่ป๊อปเนี่ยโทรสั่งวันนี้ปุ๊บ1อาทิตย์กลับมาเจอเราโทรเข้ามาคุยอีกว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างอยากรู้แบบความรู้สึกจริงๆใช่เผื่อแบบพี่ป๊อปทานแล้วรู้สึกว่าแบบมันยอดเยี่ยมมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชมจะได้แบบอุ๊ยจะได้เชื่อหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่หนูอยากจะให้คนที่แบบมีประสบการณ์ตรงเขามาพูดดีกว่าถ้าแบบพร้อมเมื่อไหร่ก็สั่งซื้อได้เลยโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะค่ะจ้าเดี๋ยวก่อนวางมีอะไรจะคุยกับพวกหนู3คนมั้ยคะพูดสักหน่อยมั้ยฮะได้ดีล่ะก็รอน้องชูครีมไม่กระจาไปสมัครรายการแล้วก็ไปเทคน้องออกมาไม่ไปสมัครรายการเทคยาวนะอย่าไปจิตไฟพี่เขานะเออหนูเปิดไว้เลยกลัวสมัครแล้วก็เอ๋นะน้องชูครีมแบ็คเฮาส์พี่อย่างนี้โอ้โหสมัครมาก่อนแล้วค่อยว่ากันนึกว่าจะแบ็คเฮดเลยไม่ซื้อได้ค่ะถ้ายังไงก็ลองดูนะครับDBMP Double Mac Plus เนี่ยแล้วคุณจะรู้เลยว่าความแตกต่างระหว่างที่ไม่ได้ทานกับทานแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมากล้าพูดเลยครับว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยสมรรถภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าความมั่นใจความเป็นชายชาตรีเนี่ยถ้ามันแข็งแกร่งมันสามารถที่จะเชิดชูระดับความตื่นตัวได้เนี่ยมันจะทำให้ศักดิ์ศรีของเราเนี่ยในความเป็นผู้ชายเนี่ยมันจะห้าวหาญขึ้นค่ะมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองจริงครับนี่คือเรื่องจริงครับครับโอเคงั้นขอบคุณมากนะครับอย่าเพิ่งวางสายนะคะพี่ป๊อปเดี๋ยวแจ้งชื่อกับทีมงานของเราก่อนนะคะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เลยยังได้อีกนะครับที่จะโทรเข้ามายังได้อีกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ DBMP เดมันแมคพลัสของเราเนี่ยไม่ได้ชูในเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวแต่ว่าในเรื่องของสุขภาพด้วยซึ่งต้องบอกว่าสารสกัดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเราย้ำอย่างนี้ว่าสารสกัดของเราเนี่ยไม่ได้ใส่โอเวอร์โดสนะคะเราก็จะมีการแบบตรวจสอบต่างๆนะคะใส่สารสกัดที่พอดีกับร่างกายของเราจะรับได้ต่อวันนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าหากว่าสมรรถภาพเราไม่ดีต้องบอกว่าอย่างนี้มันเริ่มจากสุขภาพของเราไม่ดีร่างกายของเราไม่ดีนั่นเองอ่ะมีสายเข้ามาเดี๋ยวเรารับสายกันก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนานแล้วไม่ได้โทรคุยด้วยเลยนี่แฟนคลับคุณอาแน่นอนสวัสดีคุณพี่ชื่ออะไรคะอำนาจครับพี่อำนาจเหมือนคุณคุณนะพี่อำนาจโทรจากที่ไหนคะจากไอแก้งสนามนางครับอ๋อโคราชแก้งสนามนางอ๋อโคราชจำได้แล้วอ๋อโคราชเมื่อกี้โคราชน้องแก้วจำไม่ได้เลยนี่จำได้พี่เขาโทรมาประมาณ2รอบแล้วใช่ไหมคะที่เจอพวกเรา
ใช่เอาพี่เต้ยความจำดีอ่ะจำได้แกงสนามนางเป็นไงบ้างคะอากาศเป็นไงบ้างตอนนี้นี่เลยแห้งแล้งเลยแดดร้อนมากเลยโอ้จริงเหรอคุณพี่อายุเท่าไหร่คะอ๋อโทษค่ะคุณพี่อายุเท่าไหร่คะพี่อำนาจอายุเท่าไหร่คะ60อัพแล้วครับ60อัพไม่บอกเสร็จได้นะ60อัพ ตอนนี้สุขภาพยังแข็งแรงอยู่ไหมพี่อำนาจก็พอไปได้ครับนี่แล้วได้ทาน DBMP หรือยังล่ะหาทานแล้วไปทานแล้วแต่ยังไม่ห่างมานานแล้วล่ะเพราะอะไรเพราะอะไรมันไม่พร้อมเรื่องอะไรครับไม่เป็นไรถ้าพร้อมก็กลับมาทานอีกได้เพื่อสุขภาพนะคะแต่ว่าแต่ยอมรับไหมว่าถ้าทานแล้วเนี่ยสมรรถภาพแล้วก็ความรู้สึกอารมณ์ต่างๆมันดีขึ้นยอมรับเลยครับยอมรับมันคือผู้ชายเนี่ยส่วนมากนะครับถ้ามันจะมีขอโทษนะนิสัยเสียอยู่อย่างนิสัยเสียอยู่อย่างนึงถ้าเหมือนกับว่าถ้าไม่ไปออกรบเนี่ยเราไม่คิดถึงดาบเลยแต่พอจะออกรบปุ๊บแล้วรีบหาดาบเพราะว่าดาบมันไปไหนดาบมันไปไหนชักออกมาอาจจะสนิมเขอะก็ได้เนี่ยผู้ชายเนี่ยอย่างนี้หรือเปล่าผู้ชายเนี่ยจะต้องพร้อมรบเสมอเพราะมันไม่รู้ว่าเวลาไหนจังหวะไหนใช่ไหมต้องเตรียมตัวพร้อมเสมอไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนี่คือเรื่องจริงครับเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้กลับมาสั่งซื้อนะคะทางเราก็ยินดีให้บริการมากๆเลยนะคะพี่อำนาจขาแต่ยังไงก็ต้องเข้าใจแล้วครับว่าเคยทานแล้วเนี่ยเออแล้วมันเป็นยังไงอะไรแบบไหนเนี่ยทานไม่แบบทานที่เราไม่ออกเสียก็ดีนะครับพร้อมเสมอพร้อมตลอดอะไรนี่คือสุขภาพกับสุขภาพเนี่ยมันคู่กันสุขภาพดีสุขภาพก็ดีตามถ้าสุขภาพดีสุขภาพก็ดีตามมันคู่กันไปอยู่เนี่ยพี่อำนาจถึงค่ะยังไงคะเมื่อกี้พี่อำนาจจะพูดว่าไงนะคะเดี๋ยวมีสั่งแน่เลยครับสั่งได้ค่ะเดี๋ยวนี้มันอะไรพอหูเดียวแล้วปวดแล้วเนี่ยถ้าพร้อมเมื่อไหร่สั่งมาได้ตลอดเลยนะคะ24ชั่วโมงที่แนะนำให้สั่งเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากจะจำหน่ายหรืออยากจะขายอะไรแบบนั้นแต่อยากจะให้สุขภาพสุขภาพของคุณเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นมาอย่าเหมือนกับผู้ชายอ่ะทุกคนชอบปล่อยตัวเองให้มันโทรมก็เลยก็บอกว่าไม่ไปออกรบไม่หาดาบหรอกเราคือมันต้องมีดาบอยู่พร้อมเสมอก็เมื่อกี้ที่พี่อำนาจบอกว่าขอพูดหน่อยนะว่าตอนที่กินเนี่ยคือมีดาบพร้อมตลอดถึงไม่ต้องออกรบใช่ไหมพี่อำนาจพร้อมเลยพร้อมเลยกินตลอดเลยหนูเป็นกำลังใจให้พี่อำนาจนะคะขอให้เฮงๆปังๆจะได้อุดหนุนพวกเราพร้อมเสมอใช่ไหมว้าวแสดงว่าแข็งแรงมากๆเลยนะพี่อำนาจแต่ว่าตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าหดหัวห่อเหี่ยวเมื่อไหร่พร้อมโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยคอนเซ็ปต์บริการนะคะแน่นอนเลยโทรแน่นอนเลยได้ค่ะแล้วว้าวนี่ตัวจริงเลยแล้ววันนี้คุยสนุกกันนะวันนี้สนุกทุกวันพี่อำนาจคุยเรื่องอะไรนะคุยเรื่องอะไรสั้นเรื่องยาวเหรออ๋อเรื่องความสั้นความยาวอะไรนะมีดาบเหรอคะ ใช่พี่อำนาจเล่น Facebook ไหมถ้าสมมติว่าวันไหนเนี่ยไม่ได้โทรไม่ติดอ่ะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราใน Facebook ของเราได้นะคะครับนี่พี่อำนาจค่ะเดี๋ยวอวยพรพี่อำนาจเนาะขอพี่อำนาจกินขิงปังด้วยนะค่ะถ้าขนาดมันเกินก็มือจับไว้สิโอ้โหมันจะไปถึงคอเลยไหมคุณพี่มันตัดทิ้งไม่ได้เนาะด้วยเออกำลังรัดไว้เลยตัวโอ้ยมันไหวปะตีนี่แฟนขับพี่เต้าหรือเปล่าเนี่ยนี่แล้วก็แฟนคลับคุณอาด้วยเพราะว่ารุ่นนี้ก็คือเคยอ่านหนังสือแล้วก็หน้ากลางแบบว่าเหนียวมาแล้วใช่ไหมพี่อำนาจครับนี่อยากจะมือน้องแต้วหรอปล่อยก้อนนั่นนะปาโถโอเคจ้าพี่อำนาจวันนี้พี่อำนาจโทรมาก็เหมือนเคยนะคะแล้วก็จะมีชนิดน้ำให้พี่อำนาจ2หลอดนะคะใช่ค่ะน้องแต้วขอถามหน่อยครับน้องแต้วจ้าน้องแต้วขอถามหน่อยจ้าถามเลยจ้าคุณพี่ใช่ใช่เขาเรียกอะไรล่ะอะไรจ้าถ้าล้นปากเราหรืออะไรเนี่ยมันรู้สึกยังไงหมดนี่จะอยากจะถีบเลยโอ๊ยมันไม่ได้เลยคุณพี่มันเสียอารมณ์พอครั้งต่อไปเขามาแตะตัวเรานี่เราหนหวยแล้วนะคุณพี่เราเป็นหนหวยแล้วเอ้ยไม่อยากให้จับอะไรเงี้ยยี่หลีคุณพี่
มันหนหวยไม่อยากให้จับเลยแน่มันมาทันได้เอ้ยครั้งที่2แล้วมันไปแล้วคุณพี่เอออยากจะเคลียร์ไปยังไม่ได้เลยโอ๊ยไรหนีค่ะถ้าอย่างนั้นต้องมากิน BBMP ใช่ไหมคุณพี่อารมณ์เสียแล้วไปแล้วก็ไปหันหลังให้เลยเนาะอีหลีคุณพี่โอเคค่ะพี่อำนาจขอบคุณนะคะอำเภอเมืองอำเภอเมืองเพื่อไหนอำเภอเมืองจ้าอำเภอเมืองเขตใดทั้งเชฟุ้งจ้าจ้าเลยไปพูดทั้งบ้านข่าวติดบ้านข่าวคุณพี่โอ้ทั้งบ้านข่าวค้างเรียกคุณพี่จ้าเลยบ้านใกล้ๆบ้านข่าวจ้าโอ้ยเอาอย่างนี้พี่อำนาจเดี๋ยวไปต่อหลังไมค์กับพี่เต้าเด้อเออขอบคุณถ้ามีเบอร์ก็ไม่แน่จะต่ออยู่เฮ้ยเดี๋ยวครั้งหน้าโทรมาใหม่พุธหน้าโทรมาใหม่นะคะเวลาเราจำกัดคนบ้านเดียวกันแล้วคนบ้านเดียวกันใกล้ๆกันเขตติดกันขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณพี่อำนาจนะคะขอบคุณครับน่ารักมากเลยใช่ก็คือพี่เขาก็จำได้ว่าช่วงนั้นโทรมาติดกับสายพี่ป๊อปเลยเนาะวันนั้นโคราชอย่างเดียวเลยสามสายค่ะคือกล้าพูดนะครับว่าเป็นรายการเดียวที่กล้าที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะโทรเข้ามาคุยกับเราในรายการได้ในขณะที่เราพยายามแนะนำนะครับ DBMP Double Max Plus ว่ามันมีสรรพคุณอย่างไร มันช่วยท่านอย่างไรแก้ไขอย่างไรถ้าไม่มั่นใจแล้วก็ไม่ดีจริงเราไม่กล้าที่จะมายืนยันกันแบบนี้หรอกครับใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีปัญหาเริ่มแรกมาจากสุขภาพก่อนเลยพอสุขภาพไม่ดีเนี่ยเลือดการหมุนเวียนของเลือดต่างๆมันจะไม่สูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆรวมไปถึงอวัยวะของเราด้วยนะถูกต้องถ้าอย่างนั้นก็ต้องเริ่มเสริมเติมแต่งอย่างที่คุณอาบอกนะคะเราต้องเริ่มดูแลตัวเองนะคะใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่คนที่มีอายุเยอะนะคะเดี๋ยวนี้บางคนอายุน้อยๆด้วยความที่เขาใช้ชีวิตเยอะบางทีใช้ร่างกายเยอะทำให้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยสุขเพศด้วยเหมือนกันตามมาอะไรแบบนี้แล้วก็เอาจริงๆนะคือเมื่อกี้พี่อำนาจเขาบอกว่าอ่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องของทุนทรัพย์ต่างๆใช่อ่ะน้องชูก็ขออวยพรนะคะอย่าบอกว่าอวยพรให้พี่อำนาจนะคะเฮงๆปังๆจะได้กลับมาอุดหนุนในพี่ๆของเราไปเรื่อยคือในลักษณะของเพศชายนะครับถ้าสูงอายุขึ้นมานะครับก็บอกอยู่ตลอดเวลาว่าพอเลยจาก40 50ขึ้นมาเนี่ยไอสภาพร่างกายมันเริ่มถอยหลังพละพลังกำลังสมองความอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆถอยลงมาบางคนก็ถอยเร็วบางคนก็ถอยช้าขึ้นอยู่ที่ว่าร่างกายจะสมบูรณ์ขนาดไหนแต่ทีนี้ในส่วนที่บอกว่าพอเรา 4-50 อัพขึ้นไปเนี่ยนะครับต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลสุขภาพสุขเพศของตัวเรานะครับใช่ไม่ใช่ว่าบางคนนะบางท่านนะครับ50กว่า60เนี่ยดูแล้วเนี่ยสุขภาพสุขเพศมันดูแล้วเหมือนอย่างกับ7 80โอ้แต่บางคนน่ะ7 80เนี่ยดูแล้วเหมือนอย่างกับ60ยังแข็งแรงเพราะอะไรเพราะว่าในบุคคลในตัวบุคคลเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะใส่ใจดูแลรักษาสุขเพศสุขภาพของตัวเองค่ะใช่มั้ยครับมันสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ไม่แต่ว่าผู้ชายบางท่านอ่ะนะเขาบอกว่าโอ้ยไม่กินหรอก DBMP ไม่กินหรอกอาหารเสริมเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวไปฟิตเนสแล้วเดี๋ยวออกกำลังกายแล้วจริงๆนะคะท่านผู้ชมค่ะบางครั้งเนี่ยการที่เราออกกำลังกายมากๆหรือว่าเราไปฟิตเนสเนี่ยทำให้สมรรถภาพสมรรถนะคือลดค่ะเพราะทางเพศเนี่ยยิ่งแบบเฮ้ยไม่ได้เลยเรื่องพวกนี้มันต้องแบบใส่ใจจากภายในจริงๆนะท่านผู้ชมคือต้องบอกว่าอย่างนี้บางทีเนี่ยบางคนบอกว่าออกกำลังกายแล้วจะแข็งแรงแต่บางคนอาจจะออกกำลังกายเยอะเกินไปทำให้เสียสุขภาพก็มีหลายคนแล้วนะมีเคสแบบสตูดี้ให้เราดูหลายคนแล้วค่ะต้องบอกว่าอย่างนี้เหมือนอย่างที่คุณอาบอกน้องชูบอกพอเราอายุเยอะอะเปรียบเทียบเลยเหมือนคิวเทนในร่างกายของเราคอลลาเจนในร่างกายของเราถ้าเราใช้ร่างกายหนักสูบบุหรี่ดื่มสุราพักผ่อนน้อยออกกำลังกายหนักเกินไปใช้ร่างกายเยอะ มันจะผลิตน้อยลงถูกต้องนะคะคือร่างกายของเราเนี่ยผลิตได้เองแหละแต่วันนึงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหายไปเลยถ้าเราไม่บำรุงหรือว่าดูแลเลยใช่เรายิ่งแบบว่าบางท่านบอกว่าเอ้ยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบสูบบุหรี่หรือว่าเป็นคนที่ทานแอลกอฮอล์อะไรเหล้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาย้อนแย้งว่าแต่ก็ออกกำลังกายนะโอ้โหร่างกายข้างในของเรานะพี่เต้าเนาะมันเหมือนจะแบบมันตีกันมันจะไม่รู้ว่าเราควรโฟกัสตรงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมีตัวช่วยแหละที่บอกไปตลอดทุกสัปดาห์นะคะท่านผู้ชม คือในทุกๆวันนี้เนี่ยคุณสุภาพบุรุษนะครับไม่ว่าจะอายุขนาดไหนก็ตามเข้าใจนะครับ
เพราะว่ามันมีสื่อต่างๆที่ออกมาว่าทานไอ้โดดเนี่ยมันจะบำรุงร่างกายทานไอ้ดีมันจะช่วยให้ยังนี้อะไรต่างๆเยอะแยะกันไปหมดทานได้ครับทำให้ร่างกายแข็งแรงได้ทำให้สุขภาพดีได้แต่นะครับในเรื่องของสุขเพศเนี่ยมันต้องเจาะจงลงไปนะครับพอมันเจาะจงลงไปแล้วมันสร้างไอ้สุขเพศให้ดีพอสุขเพศดีปุ๊บสภาพร่างกายมันก็จะดีตามเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงผิดนะครับคิดว่าทานไอ้นั่นดีทานได้ดีดีร่างกายแข็งแรงบางคนบอกว่าที่ไปฟิตเนสอะไรต่างๆใช่ร่างกายคุณแข็งแรงแต่สุขเพศล่ะสุขเพศล่ะถูกต้องของสุขเพศเนี่ยหัวใจสำคัญนะครับถ้าสุขเพศดีร่างกายมันก็จะแข็งแรงตามขึ้นมาอะไรๆมันก็จะแบบว่าประมวลผลได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ทุกวันพุธเนี่ยที่เรามาพยายามที่เราจะมาแนะนำที่เราพยายามที่จะมาแนะนำให้ท่านให้รู้จักนะครับว่า DBMP เนี่ยมันเจาะจงในการที่จะเสริมสร้างสุขภาพสุขเพศของคุณโดยตรงนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยให้สังเกตตัวเองดีกว่าบางทีร่างกายของเราเปลี่ยนไปในทางที่แบบเอ้ยทำไมตื่นมารู้สึกแบบเหนื่อยง่ายจังกว่าเมื่อก่อนรู้สึกแบบภายในอ่ะมันไม่สมดุลยังไงไม่รู้คือคนเราอ่ะมันจะรู้สึกตัวเองอยู่แล้วว่าเอ้ยร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันเปลี่ยนแปลงแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วเราต้องเริ่มดูแลตัวเองแล้วต้องหาตัวช่วยดังนั้นพวกเราก็จะมาแนะนำอยู่ตลอดเลยใช่ค่ะแล้วอีกเรื่องนึงนะคะบางท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยเนี่ยเป็นคนที่มีโรคประจำตัวทานยาที่คุณหมอสั่งอยู่แต่ก็ไม่กล้านะสั่ง DBP มาทานด้วยจริงๆแล้วสามารถกินหรือว่าทานควบคู่กันได้เลยเพราะว่าเราเป็นสมุนไพรค่ะท่านผู้ชมใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันอะไรก็สามารถทานควบคู่ได้คือ DBP เนี่ยมันไม่ได้รักษาโรคนะครับไม่ใช่รักษาโรคนะครับมันเจาะจงลงไปที่ต่อมลูกหมากโดยตรงในการสร้างน้ำอสุจิถ้าน้ำอสุจิเยอะสมรรถภาพคุณแข็งแรงแน่นอนแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้ของเราไม่ใช่ยานะคะเขาเรียกว่าเป็นอาหารเสริมที่จะบำรุงร่างกายนะคะก็จะไปซ่อมแซมส่วนต่างๆทำให้ระบบการหมุนเวียนของเรื่องของเราดีตื่นมาก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยและที่สำคัญเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มปริมาณตัวสเปิร์มนะคะแล้วก็ทำให้สเปิร์มแข็งแรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าในเพศชายเขาก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้โกรทฮอร์โมนในร่างกายของผู้ชายเนี่ยสามารถสูบฉีดได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วหนูรู้สึกว่าการที่ท่านชายเนาะหรือว่าคุณผู้ชายเนี่ยอายุประมาณ40 50อัพเหมือนคุณอากังฟูพูดอะไรอย่างเงี้ยคือบางท่านเนี่ยยังทำงานอยู่เลยพี่ใช้ใช้สมองก็เยอะมีอาการแบบว่าเครียดสะสมอะไรอย่างเงี้ยคือ DBP ของเราช่วยได้ถ้าเรามีสมุนไพรอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอ่ะตั้งถังเช่าสมแล้วก็เห็ดหลินจือพวกนี้นะคะเขาก็จะมีสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยให้แบบว่าเหมือนระงับประสาทแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราผ่อนคลายขึ้นสมองของเราผ่อนคลายด้วยแล้วก็จะมีสารสกัดที่จะช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกรอบว่าของเราเนี่ยมีไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานโรงงานการผลิตนะคะอย. GMP HACCP รวมไปถึงฮาลาลดังนั้นใครที่เป็นอิสลามเนี่ยสามารถทานได้และที่สำคัญนะคะสารสกัดทุกตัวที่เราใส่ไปนะคะก็คือใส่ในปริมาณที่ร่างกายสามารถรับได้ในแต่ละวันนั่นเองใช่แล้วเนี่ยแหละคุณอาขาคือถ้าสมมติว่าอายุยิ่งเยอะเนี่ยควรจะบำรุงใช่ไหมคะคุณอาคือผู้ชายเนี่ยผมบอกเลยนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเช็คร่างกายของตัวเองได้ด้วยตัวเองนะครับทำยังไงรู้ไหมครับแค่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแค่รู้สึกว่ามีอารมณ์รู้สึกว่ามีอารมณ์นี่โมโหหรืออะไรคะไม่อารมณ์ที่ในเขาจะตื่นมาเขาอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ในส่วนหนึ่งของน้องชายเราเนี่ยมันปลุกเรามันกระตุ้นเราเพราะว่านั่นน่ะคือร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สุขไม่ใช่ตื่นขึ้นมาแล้วเหงื่อหงอยเหงาซบเซาไม่รู้เรื่องอะไรเลยผู้ชายเขาจะมีสัญญาณเตือนใช่ไหมคะตื่นเช้ามาเขาจะมาเคารพธงชาติรอเลยมันต้องเคารพธงชาติทุกคนไหมคะคุณอาไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามมันก็จะมีความรู้สึกกับตรงนั้นเลยมันมีความรู้สึกกับตรงนั้นเลยนั่นคือร่างกายของคุณเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองกับมันได้เพราะฉะนั้นอย่าทอดทิ้งมันนะครับอย่ามองข้ามใช่ไหมคะฟื้นฟูค่ะบำรุงเสริมสร้างให้มันตึงตึงตังตังขึ้นมาชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณก็จะมีสมรรถภาพมีร่างกายที่แข็งแรงแต่หนูเชื่อพี่ตั้งแต่หนูเชื่อเลยหนูขอเชื่อผู้ชายที่อายุมากเนี่ยก็ยังจะแบบว่ามีอารมณ์อยู่มีแล้วก็ชอบอะไรที่แบบเหมือนแบบ
วูบวาบวูบวาไปนะดูตื่นเต้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าผู้ชายคนไหนที่มีปัญหาสุขภาพแบบนี้อยากเสริมเติมแต่งบำรุงเข้าไปแล้วก็มีโปรโมชั่นมาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าโปรโมชั่นกันเลยนะคะ DBMP Double Max Plus 1กระปุก30แคปซูลราคา 1,200 บาทแถมฟรีแบบพกพา3กล่อง6แคปซูลชนิดน้ำ2หลอดค่ะDBMP Double Max Plus 1กระปุก60แคปซูลราคา 2,150 บาทแถมฟรีแบบพกพา8กล่อง16แคปซูลชนิดน้ำ4หลอดน้ำหอมฟิลโมน1หลอดค่ะ DBMP Double Max Plus 2กระปุก120แคปซูลราคา 3,800 บาทแถมฟรีแบบพกพา16กล่อง32แคปซูลชนิดน้ำ8หลอดน้ำหอมฟิลโมน2หลอดค่ะDBMP Double Max Plus แบบพกพา10กล่อง20แคปซูลราคา750บาทค่ะ DBMP Double Max Plus ชนิดน้ำ12หลอดราคา990บาทแถมฟรีกาแฟ DBMP 2ซองค่ะเจลนวด ST DBM Active Serum 1หลอด50 ml ราคา 1,250 บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดค่ะกาแฟ DBMP Double Max Plus 3กล่อง30ซองราคา990บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดค่ะนี่เลยใครที่อยากดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็รีบโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์ call center ของเราที่ขึ้นที่หน้าจอนะคะที่0854297111ค่ะหรือว่าจะสะดวกแอดไลน์นะคะก็แอดไลน์มาได้ที่ @dbm6600 นะคะเพราะว่าเรามีทั้งส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางอีกด้วยว้าวแล้วก็อย่าลืมนะคะระวังของปลอมหรือว่าของลอกเลียนแบบด้วยนะคะคุณอาจจะไปเจอตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าตามในโซเชียลต่างๆเนี่ยให้ดูไว้เลยว่าเป็นของปลอมนะคะว่าของแถมเยอะเกินไปราคาถูกเกินไปนะคะให้ระวังไว้เพราะว่าทานไปอาจจะเกิดอันตรายกับร่างกายของคุณถ้าอยากทานของแท้ถ้าอยากทานของแท้นะคะสามารถสั่งซื้อกับเราได้ทุกสัปดาห์หรือว่าที่คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายค่ะเพราะว่าตัวแทนจำหน่ายนะคะจะมีทั้งของแถมแล้วก็ราคาตรงตามที่เราขายทุกในช่องเลยนะคะแล้วก็เบรกหน้าเรามีอีกหนึ่งสายนะคะยังได้อีกหนึ่งสายใช่ใครที่อยากโทรเข้ามาพูดคุยกับเราแชร์ประสบการณ์หรือว่าพูดคุยในเรื่องของสุขภาพสุขเภทนะคะก็โทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์021011588นะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเบรกนี้นะคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในเบรกหน้าค่ะสนับสนุนโดย DBMP Double Max Plus DBMP Double Max Plus อยู่คู่ชายไทยให้แข็งแกร่งแรงดังพลังช้างสารชอบผู้ชายที่รักสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะยิ่งทาน DBMP ยิ่งชอบมันตื่นเต้นยิ่งรู้ว่าเขากิน DBMP มันยิ่งมีเสน่ห์มันน่าหลงใหลน่าจะสุขแบบสุดDBMP Double Max Plus ได้รับการรับรองจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยามีเครื่องหมายฮาลาลสำหรับผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถรับประทานได้และผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิต GMP นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตอย่าง HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลเพราะผ่านการตรวจสอบตั้งแต่การวิจัยการผลิตการบรรจุสินค้าการตรวจสอบโรงงานการตรวจสอบสินค้าจนส่งถึงมือผู้บริโภคผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าปลอดภัยหญ้าหนอนตังถังเช่าเป็นหญ้าหนอนที่มาจากเทือกเขาทิเบตจากแหล่งกำเนิดของหนอนถังเช่าที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีมีสรรพคุณการบำรุงเพศหญ้าหนอนตังถังเช่าช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกำลังเพิ่มภูมิต้านทานโรคทำให้ร่างกายสดชื่นช่วยแก้อาการอ่อนเพลียช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยชะลอความแก่ชราและความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายช่วยในด้านอารมณ์ช่วยระงับประสาททำให้จิตใจสงบลดอาการหงุดหงิดลดความซึมเศร้าช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งและลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งโสมเป็นสมุนไพรที่กล่าวขานกันมานานจากอดีตจนถึงปัจจุบันในเรื่องของยาบำรุงร่างกาย
ซึ่งโสมนับว่าเป็นพระเอกในเรื่องของยาชูกำลังคนจีนในสมัยก่อนนำมาทานทุกวันจะทำให้แข็งแรงไม่แก่ง่ายรักษาโรคภัยที่มักเกิดกับคนสูงอายุโสมเป็นสมุนไพรเป็นยาอายุวัฒนะใช้เป็นยาบำรุงกำลังบำรุงอวัยวะภายในร่างกายทำให้ร่างกายชุ่มชื่นช่วยแก้อาการอ่อนเพลียโสมยังมีสรรพคุณเป็นยาช่วยบำรุงหัวใจช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดป้องกันสภาวะเส้นเลือดอุดตันหากใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ DBMP Double Max Plus แล้วคุณไปพบเจอในช่องทางสื่อโซเชียลต่างๆหรือว่าตามร้านค้าให้สังเกตง่ายๆเลยค่ะว่าราคาจะถูกมากแล้วก็มีของแถมเยอะกว่าที่ทางเรานำเสนอค่ะให้คุณคิดเลยนะคะว่านั้นอาจจะเป็นของปลอมค่ะอย่าเพิ่งหลงเชื่อหรือว่าหลงใช้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายกับตัวคุณได้ค่ะจะซื้อผลิตภัณฑ์ DBMP Double Max Plus ทั้งทีมาซื้อของแท้กับทางช่องกันดีกว่าค่ะโปรโมชั่น DBMP DBMP แบบพกพา10กล่อง20แคปซูลราคา750บาท DBMP 1กระปุก30แคปซูลราคา 1,200 บาทแถมฟรีแบบพกพา3กล่อง6แคปซูลชนิดน้ำ2หลอด DBMP 1กระปุก60แคปซูลราคา 2,150 บาทแถมฟรีแบบพกพา8กล่อง16แคปซูลชนิดน้ำ4หลอดน้ำหอมฟิโลโมน1หลอด DBMP 2กระปุก120แคปซูลราคา 3,800 บาทแถมฟรีแบบพกพา16กล่อง32แคปซูลชนิดน้ำ8หลอดน้ำหอมฟิโลโมน2หลอด DBMP ชนิดน้ำ12หลอดราคาเพียง990บาทแถมฟรีกาแฟ DBMP 2ซองเจลนวด ST DBM Active Serum 1หลอด50มิลลิลิตรราคา 1,250 บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดกาแฟ DBMP 3กล่อง30ซองราคา990บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดเวลาเราดื่มใช่ไหมคะมันจะช่วยให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมีแรงมากยิ่งขึ้นใครที่ชอบแบบเร็วๆด่วนๆตอนนี้ต้องทำภารกิจแล้วตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยค่ะแล้วเวลาทำภารกิจร่วมกันนะคะมันก็คือจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นมาเร็วมาแรง15นาทีพร้อม DBMP Double Max Plus สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพห่อเหี่ยวหดหู่ไม่มั่นใจวันนี้ชูครีมมีตัวช่วยดีๆมาบอกต่อค่ะ DBMP Double Max Plus ค่ะเขามีสารสกัดมาจากสมุนไพรธรรมชาตินั่นก็คือถั่งเช่าและโสมนั่นเองค่ะและวิธีการทานก็ง่ายนิดเดียวค่ะ1แคปซูลเพื่อสุขภาพ2แคปซูลก่อนมีกิจกรรม30นาทีอย่าลืมนะคะให้ DBMP Double Max Plus ช่วยดูแลคุณสนับสนุนโดย DBMP Double Max Plus เข้าสู่ช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเร็วมากกลับมาแล้ววันนี้เราคุยกันสนุกมากๆเลยนะคะใช่พี่เวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยใช่ค่ะแล้วก็เราเหลืออีกหนึ่งสายนะคะที่จะให้คุณผู้ชมนะคะโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะที่เบอร์021011588ค่ะโทรกันเข้ามาด้วยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยในเพจของเราก็ได้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูมีเพิ่มเติมไหมคะพี่แต้วก็เดี๋ยวดูแป๊บนึงนะคะก็คือสามารถคอมเมนต์มาคุยได้เลยนะเพราะว่าบางทีเราไม่อยากจะแบบอยากให้ทุกคนที่บางคนเนี่ยไม่ได้แบบดูทางทีวีหรือว่าย้อนหลังนะคะก็ชมถ่ายทอดสดอยู่ก็คุยได้เลยนะคะไม่ต้องมีเฟซบุ๊กแฟนเพจใช่มั้ยแต้วใช่ค่ะขออนุญาตดูก่อนนะคะคุณอาค่ะแล้วก็ตอนนี้ใครที่ยังไม่โทรนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะโทรได้ค่ะมาหาเรากันสุดๆได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่แบบมีสุขภาพรู้สึกว่าร่างกายเราไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเนี่ยในเรื่องของเพศของเราเนี่ยมันไม่สู้ดีแล้วเนาะมันไม่แข็งแรงเหมือนที่หลายๆสายโทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะหรือว่าเสร็จง่ายหรือใครที่สงสัยว่าเอ๊ะ DBMP เนี่ยมันเป็นอย่างไรสรรพคุณเป็นอย่างไรทานอย่างไรก่อนเป็นอย่างไรหลังอย่างไรสงสัยอะไรถามมาได้เลยครับเราก็สามารถที่จะแนะนำแล้วก็ให้ความกระจ่าง
กับคุณผู้ชมได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะทานไปต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์อันตรายอะไรต่อร่างกายหรือเปล่าอย่างที่เราย้ำตลอดว่ามันเป็นสมุนไพรไม่ใช่ยานะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นอาหารเสริมที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงทั้งสุขภาพหรือว่าจะเป็นในเรื่องของสมรรถนะสมรรถภาพทางเพศของเราเอามีสายชอบเล่นมุกตลอดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรคะไม่บอกชื่อได้ไหมชื่อนามสมมุตินามปากกาหน่อยไม่บอกเลยครับอ่ะหนูขอเรียกว่าพี่เอกละกันนะคะสมมุติเนาะครับผมโทรจากที่ไหนผมกำลังดูรายการอยู่ผมโทรมาจากประจวบครับประจวบค่ะไม่ไกลค่ะอยู่อำเภออะไรอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองเนาะอายุเท่าไหร่คะขอถามได้ไหมคะ60กว่าครับ60กว่าเคยทานดีบีเอ็มพียังยังเลยไหมครับไม่เคยทานเลยนี่ดูรายการอยู่พอดีพี่เขาบอกกำลังดูรายการอยู่สนใจใช่ไหมคะคุณพี่วันนี้ผมวิ่งไปธุระที่ชุมพรค่ะค่ะพี่ขอถึงชุมพรหน่อยมีคนก็แนะนำว่ามีบีอะไรอ๋อดีบีเอ็มพีวันนี้เลยเหรอคะครับใช่ผมจะสั่งบ้านผมส่งไปย่านมีที่ไหนที่แบบเอ้ยเราสามารถส่งไปให้ได้ไหมคะหรือว่าเขินเขื่อนบ้านผมไปร้านค้าแล้วมันมีผู้หญิงเยอะเป็นแบบอ๋อแต่จริงๆไม่น่าห่วงนะครับเพราะว่าถ้าเราส่งเราแพ็คเป็นกล่องไปนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปส่งเนี่ยไอ้บริษัทไอ้จัดส่งเนี่ยเขาจะโทรเข้าไปหาก่อนว่าคุณชื่อนี้นะครับมีพัสดุมานะครับใช่ไหมถ้าตรงตามนั้นเขาก็ไปส่งให้คุณไม่มีใครรู้หรอกครับว่าคุณส่งอะไรสั่งอะไรอย่างนี้พี่ขาหนูจะบอกว่าคือจริงๆแล้วค่ะ DBMP เขาสามารถทานเพื่อสุขภาพเนาะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างเดียวจริงๆอย่างนี้คุณพี่กลัวแบบว่าเขาเข้าใจผิดส่งไปเนี่ยผู้หญิงเยอะใช่ไหมคะที่บ้านเนาะไม่เกี่ยวเลยก็อาจจะเขินๆหน่อยกลัวแบบว่าอย่างนี้คือกล่องที่เราแพ็คไปอะค่ะเราจะซีนให้อย่างดีไม่ได้มีแบบว่าไอ้รู้อยู่แล้วว่าหรือว่าคุณพี่จะไปรับที่ไปรษณีย์ก็ได้นะคะไม่มีสัญลักษณ์อะไรทั้งนั้นหรอครับได้ใช่ไหมไปรับที่ไปรษณีย์ได้ก็สามารถแจ้งกับทางทีมงานของเราได้นะคะแจ้งกับทาง call center ของเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้โทรมาบอกแล้วเราก็ไปรับใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวเขาจะโทรแจ้งพี่ก่อนแล้วพี่ก็สามารถคือแล้วแต่คุณสะดวกอย่างไหนล่ะครับคุณต้องการแบบไหนก็มันเป็นร้านค้าเป็นผู้หญิงร้านค้าแล้วลูกแบบเขาเป็นข้าราชการเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยไม่บางคนเขาอาจจะเขินๆไม่เป็นไรค่ะก็ไปรับที่ไปรษณีย์ได้เลยเดี๋ยวทางไปรษณีย์จะโทรแจ้งคุณพี่ก่อนก็คือจะบอกทีมงานให้โทรไปได้ค่ะใช่ใช่ครับได้ครับได้ค่ะวิน่ารักต้องโอนเงินไปก่อนใช่ไหมครับไม่ก็เดี๋ยวพูดคุยกับทีมงานก่อนได้เลยค่ะมันถ้าไปรับไปรษณีย์ก็จ่ายที่ไปรษณีย์เลยครับก็คือเดี๋ยวเรามีทั้งแบบแล้วแต่คุณพี่สะดวกค่ะว่าจะโอนเลยหรือว่าเก็บเงินปลายทางก็ได้นะคะเรามีให้ลูกค้าเลือก2แบบเลยมันไม่สู้เลยอ่ะอ๋อมันเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงครับมันหลับไปเฉยอ่ะหลับเฉยๆนานหรือยังครับก็ประมาณปี2ปีแล้วปี2ปีนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมบอกแล้วครับว่าไอ้อารมณ์ของคนเราเนี่ยให้อายุเท่าไหร่ก็ตามมันย่อมมีอยู่ตลอดเวลาแต่เรายังมีความรู้สึกใช่มั้ยพี่แต่ว่าไอ้สมรรถภาพเนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงขนาดจริงๆผู้ชายทุกคนนะครับบางคนเนี่ยพอร่างกายมันอ่อนแอปุ๊บเดี๋ยวมันแน่นอนแล้วครับเพราะตรงนั้นเนี่ยมันต้องใช้พละพลังแล้วก็ความต้องมีกำลังภายในการที่จะเสริมสร้างไอ้ตรงนั้นมันขึ้นมาอะไรนะคะพี่เอาอย่างนี้กันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมฟอร์มทีมงานก่อนครับไปคุยทำไมครับได้ค่ะเดี๋ยวโทรนะจดเบอร์จดเบอร์ที่หน้าจอนั่นเลยนะครับ085นะคะคุณพี่เบอร์หน้าจอนั้นก็โทรปรึกษาทางทีมงานได้เลยครับว่าจะให้ส่งยังไงส่งแบบไหนยังไงเราไปได้ข้อมูลยังไงครับว่าไอ้ DBMP Double Max Plus เนี่ยมันมีเพื่อนแนะนำแค่ไหนวันนี้ผมไปซื้อพันปาล์มค่ะครับไปเจอเจ้าของคันปาแล้วก็คุยใช่ไหมอ๋อที่ชุมพรเหรอเขาแนะนำเลยเหรอครับแสดงว่าเขาทานอยู่ใช่ไหมแสดงว่าเขาทานอยู่แล้วทำยังไงถึงให้เขารู้ได้ว่าคุณไม่เอาไหนปรึกษาใช่ไหมคะคุยกันนะผู้ชายเนาะผู้ชายกับผู้ชายคุยกันราคาขายเม็ดละ50บาทนะอ๋อ50บาท
โหเอาอย่างนี้ถ้าจะให้ดีนะคะโทรมาที่คอลเซ็นเตอร์ของเรดกว่าค่ะปลอดภัย 100% นะคะพี่แล้วก็ตัวแทนด้วยคุณพี่เราจะมีวิธีการทานให้ด้วยนะเดี๋ยวเราแนะนำเบื้องต้นแล้วกันถ้าพี่สั่งแคปซูลไปอะค่ะคุณพี่สามารถทานก่อนนอนนะ1แคปซูลได้ทุกวันเลยค่ะจะเป็นการบำรุงไปเรื่อยๆนะคะแต่แล้วก็ถ้ามันดีขึ้นมาแล้วถ้ามันมีอาการดีขึ้นมาแล้วเนี่ยวิธีทานวิธีทานพอกินแล้วเราก็มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับฟังนิดนึงนะครับ DBMP เนี่ยนะครับเวลาทานนะครับถ้าเริ่มต้นถ้าอย่างในลักษณะของคุณเนี่ยมันอ่อนแอมาเป็นปีแล้วนะครับผมแนะนำว่าใช้เวลาสักนิดนึงไอ้ DBMP เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทานปุ๊บปึ๋งปังปั๊บอะไรอย่างนั้นเพราะมันเป็นสมุนไพรมันจะค่อยๆที่จะฟื้นฟูและทำให้ดีวันดีคืนขึ้นมาเรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพอคุณทานสักแคปซูล2แคปซูลไปปุ๊บเนี่ยความรู้สึกของคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไอ้ปวดแล้วมันไม่ปวดไอ้มันอึดไหมมันอึดแล้วมันเอ้ยมันได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณทานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะฟื้นฟูขึ้นมามันแล้วแต่ว่าใครอ่อนแอมากน้อยแค่ไหนถ้าอ่อนแอน้อยมันก็เร็วถ้าอ่อนแอมากมันก็จะกระชากขึ้นมาให้ได้ไวขึ้นวิธีทานนะครับก่อนนอนกินเลยมันไม่ขึ้นเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวก็คือว่าถ้าสมมติว่าคุณพี่อยากจะทานเพื่อที่จะมีกิจกรรมหรือเพศสัมพันธ์นะคะให้กิน2เม็ดก่อนมีเพศสัมพันธ์นะคะมันก็จะรู้สึกว่าแบบอ่ะตื่นตัวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือน้องชูกับพี่เต้าหรือว่าคุณอายอยากจะแนะนำให้ทานแบบก่อนนอนไปก่อนเพื่อบำรุงสุขภาพจากภายในก่อนนะคะที่เราอธิบายค่ะคืออย่างนี้พอคุณพี่อ่ะเป็น2ปีเนาะที่มันไม่สู้ดีอะไรอย่างเงี้ยแรกๆมันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลชัดเจนนะคุณพี่ต้องทานทุกวันก่อนนอนนะคะทุกๆวันเลยก่อนนอนมันจะค่อยฟื้นฟูดีขึ้นดีขึ้นคือมันจะดีวันดีคืนขึ้นมาแล้วครับดีวันดีคืนขึ้นมาใจว่ากินแล้วก็ทำงานได้เลยค่ะค่ะอ๋อทาน2เม็ดนะคะ2เม็ดไอ้2แคปซูลไม่คือไอ้คุณต้องเข้าใจนะครับว่ามันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ไวอากานะคุณพี่อันนั้นอันตรายแต่ว่าอันเนี้ยพอพี่ทานไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นพี่จะรู้สึกแบบเริ่มมีความรู้สึกกลับมาอันนั้นพี่จะสามารถใช้งานได้นะคะแล้วมันจะยืนระยะยาวนะครับแล้วมันต่อไปแล้วมันจะปึ๋งปังระยะยาวไปมันไม่ใช่ว่าแบบไอ้ที่โฆษณาแบบว่าไอ้ทานไอ้ไวอาก้าทานแล้วปึ๋งปังขึ้นมาไม่คุณพี่ด้วยความที่คือจริงๆอย่างนี้ด้วยความที่คุณพี่เนี่ยไม่แข็งแรงมาประมาณ2ปีแล้วมันอาจจะต้องค่อยๆปรับสมดุลนะคะค่ะใช่แต่ว่าคุณพี่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณพี่อยากใช้งานเลยใช่ไหมคะก็คือว่าคุณพี่ทาน2แคปซูลค่ะก่อนมีกิจกรรมหรือว่าเราจะมีชนิดน้ำให้ไปด้วยใช่ชนิดน้ำแบบด่วนๆไม่มีแฟนนะผมก็ไม่ฮะแฟนเสียอืมก็มันถ้าผึ่งปังแล้วก็คุณก็หาช่องทางเอาใช่ผมมีเด็กอยู่แล้วครับนั่นแหละเด็กกับเด็กเลยค่ะพี่คืออย่างนี้เราจะมีแบบให้คุณพี่ทาน2แคปซูลก่อนมีกิจกรรมสักเพราะด้วยร่างกายเนี่ยมันไม่สู้มานานอาจจะใช้เวลาสัก 1-2 ชั่วโมงทานก่อน 1-2 ชั่วโมงก่อนมีกิจกรรมสัก2แคปซูลหรือว่าเราจะมีชนิดน้ำเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของเราจะสู้แค่ไหนนะคะแต่ถ้าพอพี่ทานระยะยาวไปเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีปัญหาพวกนี้มันจะดีขึ้นมันจะสู้ขึ้นตลอดอยู่แล้วค่ะถ้าเราทานระยะยาวต่อเนื่องกันใช่แนะนำนะคะให้ทานก่อนนอนเนาะค่ะผมนึกว่ากินแล้วก็มีกิจกรรมได้เลยไม่ใช่แต่ว่ามันก็ทำคือมันไม่ใช่ไวอาก้าคุณพี่อันนั้นอ่ะมันอาจจะทำให้ระบบไอ้นั่นมันเป็นเรื่องหัวใจใช่ไวอาก้าเป็นเรื่องหัวใจแล้วถ้าหัวใจคุณไม่แข็งแรงพอเนี่ยมันก็อาจจะน็อกได้นะแต่ถ้าพี่ใช่แต่ถ้าของคุณพี่เนี่ยมันล้มมานานแล้วอ่ะอยากดีระยะยาวเราจะแนะนำให้ทานไปสักระยะก่อนแล้วมันจะดีขึ้นระยะยาวเลยไม่มีปัญหาในเรื่องของแบบโอ้โหไม่สู้ดีแน่นอนหรือว่าร่างกายคุณพี่อาจจะกลับมาเร็วก็ได้นะใช่ค่ะคือ DBMP เนี่ยผมบอกเลยนะครับมันฟื้นฟูผมไปลมเล้ากับเด็กเนี่ยค่ะมีน้ำมันก็แตกมันไวใช่ไหมคุณพี่ถ้าอย่างเงี้ยได้ไวแล้วถ้าอย่างเงี้ยรู้แล้วได้ไวแล้วถ้า DBMPสัก5วันสักอาทิตย์หนึ่งผมว่าคุณฟื้นแน่นอนเลยครับใช่แต่ผมซื้อมาแค่4เม็ดเองคนนี้อ๋อแสดงว่าอย่างนั้นคุณพี่มันสู้อยู่แต่ว่ามันอาจจะไปไวใช่ไหมคุณพี่เดี๋ยวขอถามนิดเดียวไอ้4เม็ดที่คุณทานแล้วมันเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้กินเลยครับลองทานดูครับเนี่ยทานต่อเนื่องจากที่พี่จะสั่งกับพวกเราต่อเนี่ยค่ะพี่
ก็คือทานตั้งแต่คืนนี้เลยหนูว่าแนะนำเลยนะคะคืนนี้วันละ1แคปซูลอ่ะพี่เต้าเชิญค่ะถ้าพี่ยังไม่ได้มีกิจกรรมก็คือทานเลยค่ะวันละ1แคปซูลไม่เพราะมันมี4เม็ดเราก็กลัวจะหมดเราก็ไม่เป็นไรทานเลยก็ทานไปก่อนเราสั่งถ้าคุณพี่สั่งวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราส่งให้มันไม่ได้ติดวันหยุดอะไรเนาะมันส่งเร็วอยู่แล้ว3วันก็น่าถึงแล้วพี่คือทานแล้วจะรู้เรื่องเลยจะรู้สึกแล้วว่าตัวเองดีขึ้นปุ๊บนี่แล้วคุณก็สั่งทานเลยหรือไม่เพราะตอนนี้นะผมไปนอนกับเขาอ่ะมันมีคนมานอนด้วยเนี่ยแต่วันนี้ไปนอนด้วยเนี่ยทำยังไงก็ไม่ออกธรรมดามันนอนเข้าไปคืนมาน้ำมันก็ออกตอนนี้อ๋อก็คือมันไม่เสร็จใช่ไหมคุณพี่ก็มีอยู่แล้วมันก็ล้มเลยใช่ไหมมีอยู่แล้ว4แคปซูลก็ทานเลยครับแล้วก็จะรู้เลยแล้วครับใช่ค่ะพี่อันนี้แน่นอนเลยครับไม่นี่มันไม่แข็งตัวเลยมันนิ่มอยู่ตลอดเวลาเลยก็ทานดีครับหรือไม่ก่อนที่พี่จะไปหาเขาเนี่ยสัก 1-2 ชั่วโมงพี่ทานก่อนเลย2แคปซูลก่อนไปหาเขาผมไม่กระทั่งตอนนี้ไม่สู้งี้กินมันจะสู้ใช่มั้ยก็ลองก่อนประมาณ2แคปซูลก่อนพี่ขาทานก่อนพี่ขาทานก่อนชะหนูใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีชนิดน้ำเนี่ยคือจะไปไม่ว่าเราทานก่อนเลย2แคปซูลแล้วก็จะประเมินตัวเองได้เลยว่าโอเคแล้วใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปโทรใหม่แล้วกันนะครับได้พี่ยินดีได้24ชั่วโมงเลยนะคะเอาเบอร์โทรศัพท์ที่หน้าจอไว้แล้วก็โทรไปปรึกษาได้เลยอย่าเพิ่งวางนะคะเดี๋ยวเราจะมีทีมงานจดรายชื่อแล้วก็จะมีแบบชนิดน้ำส่งไปให้ด้วย2หลอดเพิ่มไปให้ในเซตเลยพี่คะอันนี้แบบเร่งด่วนนะเนี่ยอันเนี้ยซูซ่าถ้าทานแล้วแบบว่าอาจจะอันนี้มันจะเร็วกว่าส่งมาให้ผมเลยเหรอใช่2คือตรงนี้คือมันจะช่วยทำให้เสริมสร้างให้ได้ดีขึ้นแต่ยังไงก็ต้องค่อยๆที่จะต้องพัฒนาตัวเองในการที่จะไม่แล้วที่ส่งมาให้ผมเนี่ยกินก่อนมีกิจกรรมอันนี้จะเป็นแบบชนิดน้ำแต่ว่าอย่างนี้ถ้าคุณพี่จะสั่งอยู่แล้วเดี๋ยวเราส่งไปให้พร้อมเลยต้องบอกว่าอย่างนี้ถ้าคุณพี่ทานไปเรื่อยๆอ่ะมันจะส่งผลระยะยาวนะมันจะไม่มีปัญหาในเรื่องของโอ้ไม่สู้มันเลวมันอ่อนมันทิ้งระยะกลางทางไม่มีแน่นอนค่ะพี่ขา DVMP คือเป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงมันไม่แข็งเลยนะครับนี่แหละค่ะพี่ต้องก็นี่แหละครับพี่ต้องกินแล้วก็อย่างนี้คุณพี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณพี่โทรเดี๋ยวเราจะมีทาง call center ค่ะคุณพี่ปรึกษาได้เลยเดี๋ยวเขาจะมีวิธีการแนะนำให้คุณพี่ทานละกันโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าละกันทานแล้วโทรมาแชร์ใช่โทรมาแชร์โอเคไปแล้วเรียบร้อยนะคะแสดงว่าเขาจริงจังแล้วเขาเรียนมากเลยนะคือทำความเข้าใจนิดนึงครับบางอย่างที่เข้าใจเนี่ยบอกว่าไอ้ DBMP เนี่ยกินแล้วจะขึ้นเลยทานแล้วจะแข็งตัวเลยเนี่ยมันคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับกล้าที่จะพูดนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องการขายสินค้าเราแล้วเราบอกว่าได้เลยทันทีเลยอะไรอย่างนั้นเราไม่ใช่เพราะว่าเราสามารถที่จะยืนยันว่า DBMP เนี่ยมันจะช่วยในการที่จะฟื้นฟูแล้วก็เสริมสร้างสมรรถภาพเนี่ยให้ดีวันดีคืนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทานปุ๊บแล้วปึ๋งปังเลยดึงดังเลยใช่อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็เข้าใจผิดนิดนึงแม้แต่ถ้าต้องการอาการอย่างนั้นนะครับไวอาก้าก็ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูให้ดึงดังได้ขนาดนั้นครับไวอาก้าอันตรายมากคือเมื่อกี้เราพยายามที่จะอธิบายให้คุณพี่เข้าใจแต่ว่าความเข้าใจของคุณพี่เขาตั้งแต่แรกก็คิดว่าเฮ้ยกินไปปุ๊บมันมาเลยแต่ว่าด้วยเขาอ่ะมีปัญหามาระยะยาวแล้วเราก็เลยจะแนะนำให้ว่าค่อยๆทานไปแล้วทานไปปุ๊บเนี่ยคุณพี่จะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้เลยเพราะว่ามันจะให้ผลดีระยะยาวคือ BBMP เนี่ยผู้ชายทุกท่านนะครับที่มันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าดีอยู่แล้วมันก็จะกลับช่วยให้ดียิ่งขึ้นในการที่จะเสริมสร้างให้แข็งแกร่งแข็งแรงก็เหมือนกับนักวิ่งอ่ะพอวิ่ง100เมตรปุ๊บเนี่ยถ้าคุณสามารถจะวิ่งไป200เมตรมันก็จะทำให้ร่างกายมันยืดหยุ่นได้300เมตร400เมตรมันจะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่แล้วก็คืออย่างว่าแนะนำเลยนะคะก็คือว่าให้ท่านผู้ชมค่ะ
ก็คือทานวันละ1แคปซูลก่อนนอนหรือถ้าคุณพี่เนี่ยคือเขามีเรื้อรังเนาะก็คือว่าไม่สู้เลยประมาณปี2ปีแล้วก็คือเรื่องนี้ต้องใช้เวลานิดนึงต้องใช้เวลาอย่างที่เราแนะนำมันก็คืออยากให้ทาน1แคปซูลก่อนนอนทานไปสักระยะใหญ่ๆก่อนแล้วต้องบอกเราจะย้ำตลอดว่าร่างกายของแต่ละคนเนี่ยดูดซึมไม่เหมือนกันนะคะจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่แต่ร่างกายของแต่ละบุคคลนั่นเองนะคะแต่ความปลอดภัย 100% แน่นอนอันนี้บอกเลยว่า 100% แน่นอนค่ะใช่ค่ะก็คือถ้าหากว่าใครที่อยากรู้ว่าวิธีการทานเป็นยังไงนะคะเราก็จะมีทาง call center แนะนำใครที่มีปัญหาอยากปรึกษาเนี่ยเราก็จะมี call center ของเรารอรับสายตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเน้นเบอร์โทรนิดนึงนะคะ0854297111ค่ะอย่าลืมโทรกันเข้ามาด้วยนะคะ call center ของเรานั่นเองค่ะและที่สำคัญเมื่อกี้เหมือนพี่คนเมื่อกี้นะคะเขาก็เขินอายที่จะแบบไปรับที่บ้านมีผู้หญิงเยอะมีเด็กเยอะก็อาจจะเขินอายนิดนึงก็ปรึกษากับทาง call center ได้เลยว่าจะให้ส่งวิธีอย่างไรที่จะดำเนินเรื่องอย่างไรอะไรเราได้แต่เราไม่ใช่ยาเอาจริงๆนะ DBMP อ่ะไม่ใช่ยาเซ็กนะคือตอนแรกอ่ะอันนี้ขอพูดนิดนึงได้ไหมจากใจเลยก็คือเหมือนคนที่บ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเออชูทำรายการเกี่ยวกับนี่หรอแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเราแบบพูดคุยกันตลอดเนี่ยเราจะสอดแทรกแบบเรื่องสุขภาพตลอดนะแล้วก็เรื่องเซ็กหรือว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คู่กันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรามีประโยชน์แล้วก็มีสาระด้วยอะไรอย่างงี้ทุกคนต้องบอกว่าถ้าหากว่าร่างกายของเราไม่แข็งแรงเนี่ยในเรื่องของแบบสุขภาพก็ดีหรือว่าส่วนอื่นๆของร่างกายของเราก็จะไม่แข็งแรงไปด้วยนะคะคือทำความเข้าใจนิดนึง DBMP นะครับ Double Max Plus เนี่ยมันเป็นสมุนไพรในการที่จะเสริมสร้างสมรรถภาพโดยปกติคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับไม่มีใครแข็งแรงได้ตลอดเวลาใช่ค่ะบางครั้งอ่อนแอบางครั้งเพลียบางครั้งอะไรต่างๆไอ้นี่มันก็เหมือนกับที่เราพวกเราเข้าใจในการดื่มไอ้ชูกำลังอะไรเนี่ยพอเราเพลียๆเราก็ไปดื่มชูกำลังใช่ไหมล่ะนั่นแต่ว่า DBMP เนี่ยมันจะในการช่วยในการฟื้นฟูค่อยๆที่จะเสริมสร้างค่อยๆทำให้คุณเนี่ยแข็งแรงขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นไอ้ที่มันอ่อนแอมันก็ทำให้แข็งแรงขึ้นไอ้ที่มันบ่มิใกล้เลยไม่เอาไหนเลยเนี่ยมันก็จะช่วยฟื้นฟูในการที่ทำให้คุณเนี่ยเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแบบนั้นก็เหมือนเราปลูกต้นไม้เรารดน้ำพรวนดินทุกวันมันก็จะงอกเงยขึ้นไปทุกวันขยันทำเข้าไปนะคะหนูไม่อยากให้แบบคือในความรู้สึกนะไม่อยากให้การที่ซื้อ DVP เป็นเรื่องน่าอายอ่ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็สุขภาพของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเราทนอยู่กับในสิ่งที่เราฝืนตรงนี้เนาะพี่เนาะมันก็ทำให้แบบว่ายิ่งถดถอยอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าเขาก็บอกนะว่าเขายังมีอารมณ์ทางเพศอยู่แต่ว่าของเขามันไม่สู้ดีเขาก็เลยมีปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นอ่ะไม่ต้องอายเลยท่านผู้ชมซื้อก็ซื้อสั่งก็สั่งดูแลตัวเองค่ะเงินเราด้วย เออต้องคืออย่าพูดแบบนี้แต่ว่าถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของการแบบเอ้ยไม่กล้าให้ส่งไปที่บ้านอะไรก็สามารถบอกกับ call center ของเราได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าที่เราแนะนำกันตลอดเนี่ยด้วยความที่ของเราเป็นสมุนไพรนะคะสารสกัดหลักๆเนี่ยเราจะย้ำตลอดว่าจะเป็นตังถังเช่าโสมหรือว่าสารสกัดอื่นๆอย่างตังถังเช่าเนี่ยคนรู้อยู่แล้วว่าเขาจะช่วยในเรื่องของเสริมสมรรถภาพทางเพศทำให้การหลั่งก้นฮอร์โมนในผู้ชายเนี่ยดีนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มปริมาณสเปิร์มบางคนเนี่ยอาจจะเสร็จไวแล้วก็แบบสเปิร์มน้อยมันก็จะมีปัญหาเรื้อรังก็จะเคยมีพี่ผู้หญิงโทรมาพูดคุยสั่งให้พี่ผู้ชายด้วยนะเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องนี้บางทีเสร็จไวน้ำสเปิร์มน้อยนะคะพอสั่งไปทานเนี่ยมันดีขึ้นเห็นไหมบอกแล้วว่า DBMP นะคะไม่ได้ช่วยแค่สุขภาพสุขภาพอย่างเดียวแต่ว่าช่วยให้แบบว่าคู่รักหรือว่าครอบครัวเนี่ยคือใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยนะใช่ค่ะอันนี้อาจจะต้องแบบว่าลองสั่งกันดูนะคะท่านผู้ชมและที่สำคัญสารสกัดของเราอย่างที่รู้อยู่แล้วว่าโสมกับตังถังเช่าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะปลูกที่ไหนก็ได้นะไม่ใช่จะเป็นพื้นที่ไหนก็ได้นะคะด้วยความที่เขาเป็นเขาเรียกสมุนไพรที่ต้องนำเข้ามาปลูกได้เฉพาะบางพื้นที่โอ้โหแล้วก็ของเราเนี่ยไปสารสกัดมาจากทิเบตซึ่งทิเบตนะคะไม่ใช่ว่าจะปลูกอะไรก็ได้เหมือนกันก็คือเขาก็เลือกแบบว่าสมุนไพรเฉพาะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นสมุนไพร 100% จริงๆทานไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีผลอันตรายต่อร่างกายใครที่บอกว่าเป็นความดันเบาหวานหรือว่าเป็นโรคประจำตัวนะคะก็สามารถที่จะทาน DBMP Double Max Plus ของเราเนี่ยควบคู่กันได้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะใครที่มีอาการแบบเครียดหรือว่าไม่สดใสไม่สดชื่นสามารถทานได้นะคะหรือว่าคุณพี่เมื่อสักครู่นี้ที่โทรเข้ามาบอกว่าไม่สู้ดีมาปี2ปีแล้วก็อยากจะแนะนำให้ทานเหมือนกันค่ะต้องบอกว่าอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยที่พี่เขาพูดว่าแบบความต้องการของเขาเขาคิดว่าแบบกินเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะขึ้นเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าของเขาเนี่ยมันไม่สู้ดีแล้วอะไรเงี้ยคือของเราอย่างที่บอกเราจะย้ำตลอดว่าเป็นสมุนไพรไม่ใช่ผงวิเศษหรือว่ายาวิทยาศาสตร์ที่แบบ
กินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปในเรื่องของระบบคือกินปุ๊บติดเลยใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะคุณอาขามีอะไรจะแบบฝากนิดนึงไหมคะคุณอาขาถ้าเกิดว่าใครที่คิดแบบว่ากินแล้วดีดเลยอะไรแบบนี้คุณอามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นผู้ชายทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามถ้ายังรับรู้รสกลิ่นเสียงยังได้ดีนะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มยังรู้สึกนะอารมณ์ทางเพศก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเรารู้จักที่จะเสริมบำรุงฟื้นฟูมันให้ขึ้นมาไหมเท่านั้นเองใช่นะคะดังนั้นใครที่แบบว่าตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองเปลี่ยนแปลงไปเยอะอยากจะดูแลอยากจะเสริมเติมแต่งก็นี่เลยโทรมาสั่งซื้อกับเราได้เลยเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นอีกแล้วค่ะมาเดี๋ยวเรามาเข้าโปรโมชั่นกันเลยนะคะท่านผู้ชม DBMP Double Max Plus 1กระปุก30แคปซูลราคา 1,200 บาทแถมฟรีแบบพกพา3กล่อง6แคปซูลชนิดน้ำ2หลอดค่ะ DBMP Double Max Plus 1กระปุก60แคปซูลราคา 2,150 บาทแถมฟรีแบบพกพา8กล่อง16แคปซูลชนิดน้ำ4หลอดน้ำหอมฟิโลโมน1หลอดค่ะ DBMP Double Max Plus 2กระปุก120แคปซูลราคา 3,800 บาทแถมฟรีแบบพกพา16กล่อง32แคปซูลชนิดน้ำ8หลอดน้ำหอมฟิโลโมน2หลอดค่ะ DBMP Double Max Plus แบบพกพา10กล่อง20แคปซูลราคา750บาทค่ะ DBMP Double Max Plus ชนิดน้ำ12หลอดราคา990บาทแถมฟรีกาแฟ DBMP 2ซองค่ะเจลนวด SG DBM Active Serum 1หลอด50 ml ราคา 1,250 บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดค่ะกาแฟ DBMP Double Max Plus 3กล่อง30ซองราคา990บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดค่ะนี่เลยใครที่อยากสุขภาพดีนะคะแบบระยะยาวเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งสุขภาพสุขเพศค่ะโทรมาสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์ call center ของเราที่ขึ้นหน้าจอนะคะที่0854297111ค่ะหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่สะดวกที่จะแอดไลน์สามารถค่ะแอดไลน์มาได้ที่ @dbm6600 นะคะเพราะว่าเรามีทั้งบริการส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางค่ะแล้วก็คุณสามารถสั่งซื้อนะคะของแท้นะคะได้ที่ทางช่องของเรานะคะแล้วก็ทางตัวแทนจำหน่ายซึ่งราคาแล้วก็โปรโมชั่นจะเท่ากันนั่นเองค่ะนี่เลยอ่ะเอาว่าคือวันนี้นะพี่เต้าเวลาหมดแล้วก็เร็วมากๆพวกเรา3คนคุยกันสนุกมากวันนี้นะแต่ว่าหัวข้อของเรานะก็คือว่ากลิ่นเนี่ยมีผลต่อเรื่องเพศสัมพันธ์แม่คุณนาสรุปแล้วเป็นยังไงบ้างคะมันเป็นธรรมชาติของคนเราอยู่แล้วนะไอ้เรื่องกลิ่นเรื่องอะไรต่างๆอะไรมีผลแน่นอนขึ้นอยู่ที่หัวใจสำคัญเลยก็คือเพศชายต้องมีสมรรถภาพที่แข็งแกร่งแข็งแรงอย่างเดียวเท่านั้นเองถ้าจะกินหอมหอมขนาดไหนก็ตามแล้วไม่มีความแข็งแกร่งมันก็ไร้ประโยชน์ใช่แต่ว่าในเรื่องของกลิ่นเนี่ยก็มีผลประมาณ 100% อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกายของเราเองกลิ่นหอมอะไรมันมีผลอยู่แล้วนะคะอันนั้นมันเป็นส่วนประกอบใช่อันนั้นเป็นส่วนประกอบเดี๋ยวขอทักอีกหน่อยขอทักอีกหน่อยถ้าอยากจะมีกลิ่นหอมต้องเจลนวดค่ะ SGDVM Active Serum นะคะกลิ่นหอมแล้วก็เพิ่มขนาดด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะใช่ค่ะโอ้วันนี้สนุกสนานมากๆนะคะแล้วก็เวลาของเราเนี่ยจะหมดลงแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้นะคะเหมือนเดิมเลยเวลาเดิมค่ะทุกวันพุธนะคะเวลา 1:00 จนถึง 2:30 ในรายการ DBMP Variety ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับค่ำคืนนี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมค่ะนอนหลับแล้วก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์กันด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอาด้วยค่ะสวัสดีครับ